ก็ฟังอาจารย์แล้วมีอะไรสงสัยปะท่านพูดแต่อาตมาพูดไม่ออกเลยอาตมาไม่ใช่นักเทศน์หรอกไม่ใช่คนขี้บ่นนิดหน่อยก็เป็นวิธีการเท่านั้นเองก็แนะนำกันเนาะในฐานะที่เป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันโยมก็เป็นศิษย์หลวงพ่อสนองนะถึงจะไม่เห็นท่านก็ได้เป็นลูกศิษย์ถ้ามาที่นี่อาตมาก็เป็นศิษย์พี่มีอะไรแนะนำก็ได้ก็แนะนำดังนั้นการปฏิบัติจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องยุ่งยากหรอกยากแท้แต่ไม่เคยมันไม่เคยมันก็เลยยุ่งยากไปหมดแล้วก็ทำให้เราคิดมาก แล้วเรื่องของมนุษย์ส่วนใหญ่ก็จะไปเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องของอดีตกับอนาคตมันเป็นอยู่อย่างนี้โยมลองสังเกตตัวเราก็ได้วันหนึ่งมันก็วนเวียนอยู่เนี้ยอดีตมั่งอนาคตมั่งอีกนานหมดนะเนี่ยถ้ามาเราลองสังเกตดูก็ได้เนาะชีวิตเรามันก็จะไปคิดวนเวียนอยู่กับอดีตที่ผ่านมาแล้วก็คิดแก้ไขอดีตแล้วก็เพื่อสร้างอนาคตที่ถูกต้องต่อไปแต่บางทีมันก็ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างงั้นคนตกอยู่ในความหวังความอยากความหวังความปรารถนาจะต้องมีโน่นมีนี่มีความหวังเยอะเลยสุดท้ายแล้วพอตายแล้วผิดหวังทุกคนเลยหลวงพ่อจะบอกผิดหวังจริงๆเพราะมันหวังเอาไปเยอะแล้วไม่ได้แล้วในที่สุดแล้วตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้เราเครียดที่เราเครียดเพราะเราตั้งไว้พอตั้งไว้ตรงนี้จะต้องอย่างนั้นอย่างนี้พอไม่ได้อย่างนั้นมันก็ขัดใจแล้วพอถูกใจหน่อยเราก็รู้สึกมีความสุขสมปรารถนาสมใจแต่ก็ไม่นานเดี๋ยวก็เป็นอีกแล้วเมื่อสมใจแล้วก็ยึดไปอีกนะกลัวมันจะพลาดพลาดจากอันนี้ก็พยายามที่จะยึดเอาไว้ด้วยวิธีการต่างๆแทนที่จะเข้าใจแล้วประคองกันไว้ดังนั้นสิ่งนี้แหละที่ทำให้มนุษย์วุ่นวายเกิดตายเป็นวัฏจักรไม่จบไม่สิ้นเพราะมันจะมีอารมณ์พวกนี้อยู่ตลอดเวลามันเกิดขึ้นจากการที่เรามีการกระทบกันของอายตนะนี่เองอายตนะพอเข้าใจเนาะก็ที่ภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจภายนอกก็มีตากระทบกับรูปหูกระทบกับเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็จิตนึกคิดการกระทบกันของมันนี่แหละเป็นปัญหาเป็นเหตุให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมามากมายก็เกิดกิเลสที่เราว่ากิเลสเนี่ยจริงๆกิเลสไม่น่ารังเกียจหรอกนะมันเป็นของเราใช่ไหมโลภ ก็เป็นของเราได้มากๆก็ดีนะใช่ไหมโกรธก็เป็นของเราก็เราโกรธเองไม่พอใจมันไม่ถูกใจหรือว่าต้องให้รู้สมองว่าเราเป็นใครก็แสดงความโกรธให้เห็นหลงก็เป็นของเราก็ตัวเราเนี่ยใครจะมาแตะต้องไม่ได้เราต้องแน่อยู่แล้วมันเป็นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นมันถึงได้แก้กันยากดังนั้นถ้าเราจะไม่เห็นจริงๆแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาจากตรงนี้ล่ะจากการกระทบกันท่านบอกว่าเมื่อตากระทบรูปแล้วเกิดอะไรมันเกิดความรู้สึกอยู่สองอย่างพอใจก็ไม่พอใจยินดีกับยินร้ายหรือว่าถูกใจไม่ถูกใจชอบไม่ชอบมันเนี่ยมันอันเดียวกันนะมันจะมีแค่สองอย่างนี้เท่านั้นเองแล้วถ้าชอบล่ะก็เกิดตัณหาคือความอยากชอบแล้วก็อยากได้อยากได้ก็เป็นโลภแล้วก็เป็นกิเลสถ้าเราไม่อยากได้ล่ะตรงข้ามก็ไม่พอใจไม่ชอบใจโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทงั้นนี้ก็เป็นโกรธก็เป็นกิเลสอีกถ้าเราพอใจอยากได้แล้วได้มาก็ยึดเอาไว้อีกกลัวจะหลุดลอยจะหายไปก็เป็นหลงก็เป็นกิเลสอีกเราโดนทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะโดนทั้งวันทั้งคืนเห็นไหมฮะทำยังไงเราจะออกจากมุมตรงนี้ได้แล้วเราไม่เห็นเลยว่ากิเลสเนี่ยหมกอยู่กับเราเนี่ยหนามากมันเป็นนามธรรมเรามองไม่เห็นถ้าเรามองเห็นท่านบอกว่าถ้าพวกนี้เป็นพระเจ้ายังบอกเลยนะแค่สัญญาความจำนี่เท่านั้นแหละถ้ามีตัวตนได้เนี่ยจักรวาลนี้ไม่มีที่เก็บมันจำเยอะมากเลยเห็นก็จำได้ยินก็จำได้กลิ่นก็จำได้รสชาติก็จำสัมผัสก็จำแล้วก็เอามาจำเอามาคิดจำเข้าไปอีก
ดีก็จำไม่ดีก็จำเลยก็อยากจำก็ลืมอยากลืมก็เลยจำไอ้ที่อยากลืมมันจำแม่นเลยอะไรที่ไม่ค่อยดีไม่ถูกใจนะแต่ที่อะไรดีๆมันไปทำบุญที่ไหนมาเนี่ยมันนึกไม่ค่อยออกมันแปลกอยู่ตรงนี้เนาะทำไมเราดึงไม่ออกเพราะมันถ้าเราคิดได้ดีมันมีน้อยไงแต่ไอ้ตัวกิเลสเนี่ยมันเยอะมากมันโดนตลอดมันโดนทั้งหกทางโดนทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจโดนเลยทั้งวันเลยเราเคยเสร็จตรงนี้เลยมันก็เลยเหมือนกับว่าธุลีคือฝุ่นละอองที่มาปกคลุมทำให้ดวงจิตเราเนี่ยมันเป็นเพชรนะทุกคนมีเพชรในหัวใจก็เลยถูกไอ้พวกฝุ่นละอองต่างๆมาปกคลุมทำให้เพชรนี้ส่องแสงไม่ได้ดังนั้นจึงต้องเมื่อพระเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วพระองค์ก็ทรงมาแสดงแล้วก็มาทรงสั่งสอนสิ่งแบบนี้ให้เราผู้มีปัญญาก็เอาไปทำตามเข้าใจแต่นี่ปัญหาของความเข้าใจนี่แหละบางทีมันไม่ค่อยเข้าใจก็ทำไมไม่เข้าใจไม่เหมือนกันอาตมาก็มาคิดเอ๊ะก็คนเหมือนกันทำไมเข้าใจได้ไม่เหมือนกันเนาะท่านก็บอกว่าบัวสีเหล่าแล้วก็นึกบัวสีเหล่าก็พอประมาณได้เนี่ยบางคนก็ความเข้าใจหรือว่าปัญญาไม่เท่ากันแต่มันนึกตั้งแต่สมัยเรียนเหมือนกันในห้องนี้ทั้งหมดเรามี40คนเนี่ยมันก็มีที่1คนเดียวเนาะที่2ก็คนเดียวมันก็มีเรียงกันไปก็คือไม่เท่ากันนะที่สอบผ่านได้แต่ละคนและตรงนี้เป็นเรื่องของทักษะปัญญาแต่เจอไหมว่าบางทีก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมดในการเรียนก็อย่างหนึ่งแต่พอเรามาทำงานกับอีกอย่างหนึ่งคนเรียนไม่ค่อยเก่งกับทำงานได้เก่งก็มีเพราะนั้นตรงนี้มันไม่แน่นอนเลยแล้วมันเกิดจากอะไรก็สาวกลับไปก็ไปเห็นเรื่องของกรรมคือการกระทำของเรานี่แหละมันเป็นตัวนั้นจริงๆอดีตกรรมไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรเราทำกรรมอะไรไว้นี่คือมืดแปดด้านเป็นอวิชชาที่เราไม่รู้ว่าอดีตเราเป็นใครแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยช่วงต่อกันระหว่างที่เรามาเข้าท้องแม่มันมายังไงแล้วมีกรรมอะไรติดตัวมาตรงนี้ถ้าไม่มีใครรู้นอกจากพระเจ้าเท่านั้นงั้นเราต้องมาฝึกฝนแล้วก็มาอบรมจิตเราแล้วก็ให้มันเกิดขึ้นมาจนเราเริ่มเข้าใจขึ้นมาเองได้จะสามารถเข้าใจได้โดยอย่างน้อยท่านอัญญากัญญาก็เป็นข้อพิสูจน์ในเบื้องต้นแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยมีพระอรหันต์มากที่สุดในโลกเลยเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าถ้าสามารถปฏิบัติตามแล้วก็มีผลจริงแล้วก็ไม่ต้องไปรอชาติหน้าหรอกชาตินี้แหละทำให้มากทำให้ชำนาญจนเป็นยึดยางของใจทำไปแล้วจะสำเร็จไม่สำเร็จก็ไม่มีใช่ปัญหาเราทำจนถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยทำได้มากเท่าไหร่ก็ชาติหน้าก็เบาแรงนะแล้วโอกาสจะเกิดเป็นมนุษย์อีกก็มีเพราะมนุษย์เท่านั้นที่จะมาสร้างบารมีที่จะพัฒนาจิตเนี่ยจนให้หมดทุกข์ไปได้โลกอื่นไม่มีนะมนุษย์เป็นโลกที่อยู่ตรงกลางเรียกมัชฌิมาอยู่ตรงกลางพอดีดังนั้นในความเป็นไปของมนุษย์เนี่ยจะขึ้นไปที่สูงก็ได้เมื่อตายแล้วจะไปเป็นสวรรค์หรือจะไปเป็นพรหมก็ได้หรือจะลงนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ได้นี่คือทางสามแพร่งที่เราจะต้องแยกเพราะฉะนั้นการสร้างบารมีมีในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นดังนั้นมนุษย์เกิดมาก็เพื่อมาสร้างบารมีนี่แหละแต่ว่ากรรมแต่อดีตที่เราทำไว้มันติดมาด้วยทั้งดีและไม่ดีดังนั้นก็ต้องให้ผลเป็นธรรมดาเราก็เลยไม่รู้ว่าจะให้ผลตอนไหนแล้วก็เพลิดเพลินกับชีวิตอยู่ดีกรรมไม่ดีให้ผลโอ้แย่เลยทำอะไรก็ทำแล้วทำอีกก็ไม่สำเร็จทำแล้วก็ผิดพลาดผีซ้ำน้ำพลอยเขาว่างั้นยามดวงไม่ดีนี่มันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นไปหมดเลยเมื่อไหร่มาดูข้อมาดูเป็นดวงนี่ไงยามใดที่กรรมดีให้ผลก็เรียกว่าดวงดีจะทำอะไรก็ราบรื่นสะดวกสบายมันไปทำอะไรก็สามารถที่จะไม่ติดไม่ขัดได้อันนี้คือสิ่งที่การให้ผลของกรรมเราเรียกว่าวิบากวิปากปัจจโยที่เราฟังนะเป็นผลของกุศลและอกุศลที่เราทำไว้แต่อดีตงานการกระทำมันทำได้ทั้ง3ทางทั้งความคิดก็เรียกว่ามโนกรรมเราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราคิดดีคิดไม่ดีมากเท่าไหร่เนี่ยเราไม่เคยรู้เลยมันไปตามอารมณ์เรื่อยไปเลยนี่ก็ทำแล้วเป็นกรรมเหมือนกันจากความคิดแต่ก็ยังอยู่ในจุดของมโนภายในถ้ายังไม่แสดงออกไปแต่ถ้ามันคิดมากจนทนไม่ได้ก็พูดแล้วตอนนี้เป็นวจีกรรมแล้ววจีกรรมนี่แหละเป็นปัญหากันมากทั้งโลกเลยใช่ไหม
เจ็บอะไรก็ไม่เท่าที่อะไรนะที่เหน็บให้เจ็บใจใช่ไหมที่ท่านก็ว่าไว้นะเพราะฉะนั้นมาทำร้ายทางร่างกายมันก็เจ็บไม่นานมันก็หายนะแต่เจ็บใจนี่มันตลอดชีวิตบางทีจำฝังใจเลยเพราะฉะนั้นวจีกรรมนี่อันตรายพอสมควรแต่เราก็ลืมไปแล้วก็ใช้กันมากยิ่งในโลกปัจจุบันแล้วเนี่ยเรามีเกี่ยวข้องกับอารมณ์เยอะการแข่งแย่งชิงดีกันมากมันก็ทำให้เกิดอารมณ์พวกนี้มันง่ายแล้วก็เกิดวจีกรรมขึ้นมาง่ายมากพูดให้ร้ายป้ายสีเสียดสีทิ่มแทงให้ร้ายกันแล้วก็พูดด่าทอกันประทุษร้ายกันโดยคำพูดมากมายก็เรียกว่าวาทกรรมมันก็เกิดขึ้นมากมายเลยตรงนี้แหละมันสะสมมันเป็นกรรมที่จะต้องเป็นงั้นปลูกพืชเช่นไรก็ได้ผลเช่นนั้นเราเคยพูดอะไรมันก็จะเป็นงั้นแต่เราก็ไม่รู้เราพูดอะไรไปบ้างมันก็เป็นไปตามอารมณ์แต่ละวันละวันตรงนี้เราสะสมอะไรไว้ก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่รู้ว่าเราตายแล้วจะไปไหนตายแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรเพราะเราไม่รู้ปริมาณของการพูดว่าดีกับไม่ดีอะไรมากกว่ากันความคิดก็เช่นเดียวกันเราก็ไม่รู้ว่าปริมาณอันไหนจะมากกว่ากันเราเลยทำให้เราว่าไม่รู้จะไปยังไงมันทำให้กลัวตายเพราะเหตุนี้แหละงั้นเมื่อมาฝึกฝนปฏิบัติสติเข้าแล้วเนี่ยสติเริ่มมีความรู้ความเข้าใจขึ้นมาโยมจะแยกแยะออกงั้นในหลักของสติปัฏฐาน4ท่านให้ฝึกเกี่ยวกับเรื่องของมารู้กายรู้เวทนาสเวทนาก็สวยความรู้สึกสุขทุกข์เฉยแล้วก็มารู้จิตถ้าเรามาสามารถรู้จิตเราได้ว่าเราคิดอะไรวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมันสามารถจะแยกแยะได้เลยว่าเรามีกรรมอะไรมากมายแค่ไหนจิตนี่มันจะพัฒนาเองมันจะเป็นความรู้สึกได้รู้สึกดีรู้สึกไม่ดีจะเกิดขึ้นมาได้ทดลองดูง่ายๆว่าเราลองมานั่งทำใจสบายสบายปล่อยเอาจิตรู้กายไปเรื่อยอยู่ๆมันก็สบายสบายว่างๆขึ้นมาได้นี่คือข้อพิสูจน์ขั้นต้นแล้วเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันคิดตลอดเวลาเลยมันจะส่งไปคิดสารพัดเรื่องเลยทางมันไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่แหละเสร็จแล้วเราก็ระงับตรงนี้ไม่ได้เราก็ไม่อยากจะคิดแต่นั้นมันคิดเยอะจังเลยบางทีแต่จริงๆพอเราเริ่มเครียดเราจะรู้สึกไม่อยากจะคิดเลยแต่จริงๆเริ่มต้นเราลืมไปว่าเราอยากจะคิดมันเราอยากจะคิดอะไรบางอย่างแต่เสร็จแล้วไอ้ตัวที่ไม่ได้อยากคิดมันก็มาก็ตามมาเรื่อยเลยก็พาให้เพลินไปในความคิดอย่างเงี้ยงั้นเราจะมาระงับตรงนี้ได้ยังไงงั้นในการปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านให้ฝึกสติเท่านั้นเองสติมารู้กายเรามารู้ใจเราจริงๆแล้วการรู้ใจเนี่ยเอาจิตมารู้จิตยากพอสมควรเอาจิตมารู้ตัวจิตเลยเนี่ยเพราะนั้นท่านบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยกรรมฐานคือฐานที่ตั้งของการกระทำของจิตให้อยู่ที่กายเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทิ้งกายไม่ได้คำว่ากรรมฐานต้องอยู่ที่กายเราเพราะกายกับจิตอยู่ด้วยกันงั้นเมื่อจิตมาเริ่มรู้กายได้มากเข้ามาเข้าเนี่ยหนักเข้ามันก็จะเกิดอาการหนึ่งที่ว่าจะไปรู้จิตคิดได้แล้วตอนนั้นเราจะรู้จิตตัวจริงมีหลายท่านบางทีผู้มีความรู้ส่วนมากจะใช้อย่างนั้นก็ตามดูรู้จิตไปเลยเพราะว่ามันเป็นตัวสุดท้ายตัวสำเร็จคือตัวที่จะเข้าใจก็คือจิตเรานี่แหละเขาก็ตามดูรู้จิตไปในที่สุดทำปัจจมาเหมือนจะใช่แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นหลงอารมณ์ของจิตจิตมันคิดมันก็ไปเลยพอคิดปุ๊บมันเป็นอารมณ์ไปแล้วเพราะการปรุงแต่งของจิตคือสังขารนั่นเองสังขารจะปรุงตลอดเวลามันเกิดพร้อมกับจิตด้วยตัวนี้เขาเรียกว่าเจตสิกจิตเห็นปุ๊บเนี่ยสังขารก็ปรุงแล้วชอบไม่ชอบมันเป็นเวทนาเกิดแล้วชอบก็เป็นสุขไม่ชอบก็ทุกข์มันก็ปรุงเลยชอบมันก็ปรุงไปตามที่ชอบชอบแล้วทำไงก็อยากจะได้จะได้ยังไงก็หาวิธีการไปเรื่อยคิดเพลินไปเลยจะไม่ชอบมันก็คิดไปทางไม่ชอบเหมือนกันดังนั้นการปรุงแต่งของจิตก็เรียกว่าสังขารเนี่ยมันปรุงตลอดเวลาเมื่อเกิดการกระทบขึ้นมาทำยังไงเราจะทันตรงนี้ได้งั้นสิ่งที่ต้องฝึกก็คือที่มาฝึกสตินี่ไงสติคือมันรู้ทันสติแปลว่าผู้รู้รู้แต่ไม่ได้คิดสังเกตนะสติคือรู้แต่ไม่คิดรู้เฉยๆนี่แหละรู้ที่เห็นรู้ที่ได้ยินรู้ที่ได้กลิ่นรู้ที่ได้รสแล้วก็รู้แค่นั้นแต่นี้เราละตรงนี้ไม่ได้เราจะสังเกตว่าเมื่อไหร่เราเห็นเราก็ต้องคิดแล้วถ้าได้ยินอะไรเราก็คิดแล้วเนี่ยทำไงเราจะทันตรงนี้ได้นักสติมาฝึกบ่อยเข้าบ่อยเข้ามาเริ่มถี่เข้ามาเนี่ยเขาก็บอกว่าแค่รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ไม่ว่าเห็นที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่า
นี่คือหลักของการปฏิบัติในเรื่องของสติปัฏฐานสี่เหมือนกันท่านบอกว่าองค์ของสติปัฏฐานสี่เนี่ยจะมีอยู่แค่สามเท่านั้นเองมีอัตตาปีสัมปชัญโญสติมามีสามองค์นี้อัตตาปีคือมีความเพียรเครื่องเผากิเลสเพราะฉะนั้นผู้จะรวมสุขได้ก็เพราะความเพียรดังนั้นคนเก่งไม่สำเร็จคนเก่งมันไปยึดมั่นถือมั่นว่าเราเก่งอ่ะเป็นตัวกูของกูอีกก็ตัวใหญ่ขึ้นไปอีกดังนั้นคนพยายามนี่แหละสำเร็จความพยายามคือความขยันทำนั่นเองที่เราจะทำประจำสม่ำเสมอมากน้อยก็ทำทุกวันเมื่อทำแล้วเราก็ทำไปเรื่อยมันก็จะเกิดความชำนาญขึ้นมาได้เรื่อยๆดังนั้นเรื่องของจิตเป็นเรื่องยากมันเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็เร็วมากจิตเรานี่เร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงเพราะนั้นเราจะไม่ค่อยทันจิตเพราะเหตุนี้ดังนั้นจะทำยังไงอัตตาปีก็เพียรทำอัตตาปีมีความเพียรเครื่องเผากิเลสทำไมมันมีเครื่องเผากิเลสเราได้เรียนรู้มาในหนังสือแล้วว่าสวดมนต์ท่านบอกว่าขันติบาลมังตโปติติขาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งแล้วมันมาเกี่ยวข้องกับอัตตาปียังไงเราสังเกตคนขยันเนี่ยคนที่ทำงานอยู่เรื่อยๆเป็นคนที่ขยันไม่ค่อยอยู่กับที่เนี่ยพวกนี้จะอดทนได้ดีนะจะมีความอดทนแต่คนขี้เกียจไม่ค่อยทนสังเกตไหมฮะอะไรกระทบนี้กระทบหน่อยไม่ได้แล้วคนขี้เกียจจะไม่เอาแล้วจะหงุดหงิดรำคาญเป็นคนขี้รำคาญเพราะขี้เกียจไงขี้เกียจไปสารพัดเรื่องจริงๆแล้วก็เลยกลายเป็นว่านี่คือความเพียรนี่แค่ขยันเท่านั้นเองเมื่อเราเริ่มต้นเรามานั่งตรงเนี้ยนั่งเริ่มก็ฝึกค่อยๆนั่งชั่วโมงแล้วนั่งชั่วโมงนี่ใหม่ๆนี่อาจจะพลิกหลายเที่ยวเลยพลิกไปก็พลิกมาถ้าจิตมันทนไม่ได้นะมันเป็นเรื่องทุกข์ที่ใจเนี่ยมันจะทนไม่ได้มันจะขยับอยู่นั่นแหละพลิกไปก็พลิกมาอยู่นั่นแหละแต่ถ้าจิตสามารถที่จะเริ่มรู้สึกได้ทนได้เนี่ยมันก็จะเป็นที่กายแล้วงั้นเป็นที่กายส่วนมากมันก็จะรู้สึกว่านานๆจะพลิกขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นมานั่งใหม่ๆเราต้องสังเกตบางทีสัก10นาทีก็เปลี่ยนละบางที5นาทีนั่นเองน่ะเค้าก็15นาทีเราก็ไม่ทิ้งเราก็พยายามทำเรื่อยไปมันจะปวดจะเมื่อยก็ลองทำไปเรื่อยๆหนักเข้าหนักเข้ามันก็พัฒนาไป20นาที30นาทีหนักๆเข้าชั่วโมงหนึ่งเขานั่งกันเราก็นั่งได้ใช่ไหมเริ่มต้นมันไม่ได้เลยหรอกไม่มีใครได้หรอกเพราะกายนี่มันทนไม่ได้จิตนี้ก็ทนไม่ได้ด้วยงั้นทุกเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าบอกว่าให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาก็มากำหนดรู้ว่าทุกกายเป็นยังไงทุกใจเป็นยังไงการที่มาดูทุกใจเนี่ยกำหนดรู้อย่างเนี้ยใจไม่ทันหรอกไว้ตอนที่มันปวดที่เท้าเริ่มปวดเมื่อยหรือชาก็ตามเนี่ยจิตมันไปทำงานแล้วมันไปสวยอารมณ์เรียบร้อยแล้วมันก็ไปแล้วสวยเสร็จแล้วมันก็ไปแล้วเราไปเห็นอะไรหรือว่าได้ยินอะไรมันก็ไปตามนั้นหมดแล้วมันปล่อยจากตรงนี้แล้วนะแต่ตรงนี้ยังรู้สึกอยู่ดังนั้นเมื่อกำหนดรู้เนี่ยเขาบอกให้ฝึกกำหนดไว้เป็นการฝึกฝนเอาไว้เป็นประจำนึกตั้งแต่ที่ตะใบเท้าเรียกว่ารู้ไปแค่ชั่วขณะพลืดไปเลยก็รู้ไม่ได้รู้ด้วยว่ากายมีลักษณะยังไงเป็นยังไงรู้แต่เพียงว่าเป็นแท่งๆแบบเงี้ยเป็นกายเราอย่างเงี้ยก็เรียกว่ารู้ทั่วพร้อมลักษณะเหมือนรู้ทั่วพร้อมเหมือนเรานึกปุ๊บก็เห็นเลยแค่นี้แล้วก็มาดูที่ใจเราแล้วก็ปล่อยเลยพอรู้ปุ๊บเราปล่อยเลยเพราะเราจะรู้ตามแล้วตรงจิตเนี่ยไม่ทันหรอกจิตจะเร็วมากดังนั้นด้วยการฝึกกำหนดรู้แบบนี้ไว้บ่อยนี่แหละก็เรียกว่ากำหนดรู้ด้วยปัญญาดังนั้นพอทุกข์เกิดขึ้นก็กำหนดรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงทนได้ไหมทนได้แล้วก็นั่งดูลมเราต่อไปก็ประคองดูรู้สังเกตลมไปนะครับนะครับมันก็เป็นอีกมันก็ยังอยู่อ่ะแต่ไม่มีอิทธิพลเพราะเรามาตั้งมั่นที่ลมแต่เมื่อไหร่จิตมันแวบไปหาแล้วก็มันก็จะเกิดอาการแล้วความบีบคั้นนี่ก็จะเกิดขึ้นอีกพอมันเริ่มบีบคั้นอีกเราก็จะรู้สึกไม่ได้แล้วก็กําหนดรู้อีกกายทุกข์เป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็ถามใจว่าทนได้ไหมถ้าทนไม่ได้ก็เปลี่ยนนะเพราะทุกคนทนไม่ได้เราไม่มีใครทนได้นอกจากเขาฝึกฝนมาจนเริ่มพัฒนาแล้วมันชำนาญแล้วมันพอจะทนได้งั้นแล้วฝึกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเริ่มต้นมันก็ไม่ค่อยได้หรอกแต่พอทำไปก็จะเริ่มได้เหมือนพวกฤาษีเขาก็ฝึกแบบนั้นน่ะก็นอนบนตะปูเงี้ยเอาหัวทิ่มลงดินเขาก็ฝึกเป็นประจำในที่สุดมันก็ทำได้เริ่มต้นก็ทำไม่ได้หรอกไม่ว่าเรื่องอะไรคนเราเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรมาเลยสักอย่างต้องมาฝึกฝนเอาทั้งนั้นเลยนะอย่างอื่นเราก็ฝึกได้แต่ทำไมตรงนี้เราฝึกไม่ค่อยเข้ามันเข้าใจไม่ถูกเท่านั้นเองนิดเดียวงั้นด้วยการกำหนดรู้แบบนี้แหละเราจะเริ่มรู้แล้ว
ทุกข์ท่านบอกว่ากำหนดรู้ด้วยปัญญาก็มารู้ทุกข์กายทุกข์ใจนี่ไงฝึกกำหนดไว้อย่างนี้บ่อยๆนักๆเข้าโยมจะแยกกายแยกจิตได้นักๆเข้ากายป่วยใจไม่ป่วยได้เหมือนกันก็ใจไม่ใจจะไม่ไปถวยความทุกข์ของการเจ็บปวดของร่างกายตรงนี้ถ้าทำไปแล้วโยมจะเริ่มรู้สึกได้เองเราจะสังเกตได้ถ้าฝึกกำหนดไว้บ่อยๆนะพอกำหนดแล้วทุกข์เกิดขึ้นทำไงทนไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนพอเริ่มจะเปลี่ยนเราก็ต้องกำหนดรู้แล้วก็เปลี่ยนช้าๆอย่าไปรีบเปลี่ยนส่วนมากเราจะเร็วมันไม่ทันใจมันก็เปลี่ยนปุ๊บเราก็ไม่ได้อะไรจะไม่ได้ประโยชน์จากตรงนี้ตอนนี้ถ้าเราทำช้าๆเราจะเห็นแล้วเมื่อเราเปลี่ยนอิริยาบถปุ๊บเนี่ยขยับเปลี่ยนไปนิดเดียวเท่านั้นเองทุกข์มันดับให้เห็นเลยนี่คือการดับทุกข์นะเป็นนิโรธตัวที่1ขั้นต้นพื้นฐานของนิโรธดับไปเพราะอะไรเพราะเปลี่ยนอิริยาบถเห็นไหมฮะเราจะเห็นเราจะมีปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วว่าอ๋ออิริยาบถมันปิดบังทุกข์ชีวิตประจำวันเราเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวทำนู่นทำนี่เราก็เลยมองไม่เห็นทุกข์จริงๆได้นอกจากทำมากๆแล้วเริ่มเหนื่อยก็จึงรู้สึกได้แต่ปกติก็มีพักมั่งนั่งมั่งก็จะไม่รู้สึกในที่สุดแล้วเรามานั่งเฉยๆสักพักก็จะรู้แหละอาการมันก็ออกอันนี้พอเราขยับเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเราก็จะช้าพอเปลี่ยนไปเสร็จเราก็จะสังเกตตรงนั้นไปด้วยก็จะรู้เห็นการดับของทุกข์ได้แล้วเมื่อทุกข์ดับไปเป็นไงเราก็รู้สึกสบายขึ้นตะกี้มันบีบคั้นอยู่พอเราเปลี่ยนปุ๊บมันก็เบาขึ้นก็เกิดสุขขึ้นมาเหมือนกันสุขเริ่มต้นก็ให้กำหนดรู้สุขกายสุขใจแล้วก็ปล่อยแล้วเราก็เริ่มมาดูลมหายใจเราต่อไปดูไปดูมาสักพักก็เริ่มมาอีกแล้วสุขใช่ไหมมันจะต้องเป็นมันอยู่ตลอดพอมาปุ๊บเนี่ยเราก็กำหนดรู้อีกแต่นี้ทำไงจะเปลี่ยนเมื่อกี้นี้เปลี่ยนไปบางทีจิตมันเริ่มมีกำลังแล้วนะตอนเนี้ยทำมาเนี่ยพอเราจะเปลี่ยนปุ๊บมันก็รู้สึกได้ว่าอ๋อเมื่อกี้เปลี่ยนแล้วมันก็หายนี่นะก็ลองไม่เปลี่ยนดิมันจะเป็นยังไงมันจะตายไหมดูที่ขาจะเด้งหรือเปล่าบางทีมันวิตกกังวลเดี๋ยวจะเดินไม่ได้เชื่อไหมแค่มันชาเนี่ยนะเริ่มต้นมันจะชาก่อนมันเป็นเรื่องของถ้าจะพูดกันจริงๆอาตมาอธิบายไว้บ่อยว่าเท้าเรามันตรงๆอยู่เงี้ยแล้วเรามานั่งงอมันอะใช่ป่ะเหมือนสายยางมันหักอะไอ้น้ำมันก็ต้องดันมาเรื่อยไงเลือดลมต้องดันอยู่มันต้องวิ่งมันตามธรรมชาติแต่นี่มันไปไม่ได้มันก็มาดันคาอยู่แล้วปั๊มนี่ก็ปั๊มตลอดเวลาใช่ป่ะหัวใจมันปั๊มอยู่เรื่อยมันก็ดันไปเรื่อยเรื่อยตอนแรกๆก็ดันที่หนังก่อนมันก็จะชาที่หนังชาไปชาไปแล้วโอ้ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดินไม่ได้แล้วยุ่งเลยก็ค่อยๆเปลี่ยนแล้วเชื่อไหมว่าตอนเปลี่ยนจากชาเนี่ยมันก็จะหายชามันก็คลายช้าเหมือนกันแต่ทดลองเนี่ยถ้าลองนั่งมันชานะเริ่มต้นที่มันชาลองดูมันไปแล้วกำหนดรู้แล้วปล่อยเลยแล้วพยายามตั้งมั่นที่ลมให้ได้ดูที่ลมไว้บ่อยถ้ามันปวดก็กำหนดกายใจแล้วก็ดูลมเนี่ยกายใจก็ลมตั้งไว้เรื่อยๆลองทีมันไปเรื่อยๆลองทำนานๆเข้าอยู่มันข้ามความชาไปได้โยมเชื่อไหมว่านั่งจนจบเวลาเนี่ยลุกขึ้นไปมันเดินสบายเลยแต่ถ้าครึ่งทางโยมเดินไม่ได้มันต้องนั่งได้อีกนานเลยต้องอย่างน้อยต้องหาหนังยางมารัดในโป้งเวลาก็บอกหาหนังยางมามัดแล้วก็จะหายชาได้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมันจริงๆที่เราไม่รู้ไงแล้วจิตที่วิตกกังวลมันก็เลยไปกังวลไปเรื่อยเลยจริงๆถ้าจะนั่งให้รู้ว่านิวรณ์ดับเมื่อไหร่ก็ท่านบอกว่า4ชั่วโมงไม่ต้องขยับเลยตู้ไหวไหมแต่4ชั่วโมงนิวรณ์ดับหมดถือว่านั่นแหละเราจะได้เข้าใจจริงๆว่าธรรมะเป็นยังไงเราจะเห็นเวทนาในเวทนาได้เวทนาในเวทนาว่าจะรู้ว่าเวทนาจริงๆมันไม่ได้ปวดขาอยู่แค่นั้นหรอกมันปวดเดี๋ยวมันก็แรงแรงแรงเดี๋ยวก็เบาเบาเบามันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยไม่เที่ยงนะเวทนาก็ไม่เที่ยงเงามันเดินทางมันเดี๋ยวปวดเดี๋ยวชาเดี๋ยวมันก็เป็นอยู่เงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าสามารถนั่งสี่ชั่วโมงเราจะวิจัยได้เลยว่าเวทนาขั้นต้นอยู่ที่หนังจะชาก่อนพอถึงเวลามันตั้งประมาณ40-45 นาทีเนี่ยมันก็ข้ามแล้วหายชาพอหายชาก็สบายก็นั่งต่อไปนั่งไปนั่งไปตอนนี้เริ่มมาเข้าที่เนื้อแล้วมันก็ดันอยู่เพราะมันยังต้องเลื่อนลมยังต้องเดินของมันอยู่แต่ตอนแรกมันผ่านไปได้รอบหนึ่งมันก็เริ่มดันมาใหม่เพิ่มเติมก็ดันก็ปวดทีนี้เข้าไปถึงเนื้อแล้วเนื้อก็จะรู้สึกปวดที่เนื้อเหมือนเนื้อจะเต้นเลยบางทีเอาทนไม่ได้เปลี่ยนก่อนก็ได้เอาใหม่ทำไปนั่นแหละเข้าตอนนี้
พอเริ่มเข้ามาที่เนื้อเนี่ยโยมจะข้ามความช้าไปได้งั้นชั่วโมงที่สองเนี่ยจะเข้าไปที่เนื้อก็ใกล้ๆเวลาจะถึงชั่วโมงมันก็ข้ามอารมณ์อีกเนี่ยข้ามไม่ต้องปวดเนื้อไปได้พอข้ามไปก็โอ้เบาโล่งเบาสบายความสุขก็เกิดก็อย่าลืมกำหนดรู้สุขกายสุขใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูลมแล้วต่อไปพอชั่วโมงที่สามตอนนี้มันเข้าไปถึงกระดูกแล้วตอนนี้มันก็ชาหนังก็ชาเนื้อก็ปวดกระดูกก็จะปวดตามข้อก่อนตามข้อเนี่ยจะปวดข้อเราก็รู้สึกอย่างนั้นแหละถ้าทนไม่ได้หรอกเราก็เปลี่ยนได้แต่ว่าบางทีบางคนที่บอกว่าจะนั่งให้มันข้ามก็นั่งมันไปก็ต้องตั้งจิตให้ได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านทำยังไงก่อนจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตั้งอธิษฐานเลยว่าแม้แต่เลือดเนื้อจะเกิดแห้งไปถ้าไม่สำเร็จพระโพธิญาณเราก็จะไม่ลุกจากตรงนี้ทำได้ไหมกลัวตายเนาะเดี๋ยวมันตายจริงแต่จริงๆแล้วการนั่งสมาธิตายทำยากโยมทำใจให้ได้ที่ว่ามันยากมันไม่มีอ่ะมันทำยากมากถ้านั่งตายได้เนี่ยดังมากเลยคนนับถือแน่แต่จิตที่มันโดนบีบคั้นเนี่ยกายที่โดนบีบคั้นมันทรมานมันทนไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราไม่เคยทนมาก่อนดังนั้นความเพียรที่เราทำสม่ำเสมอทำต่อเนื่องต่อเนื่องเนี่ยมันจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ว่าที่นั่งแบบนี้ที่บอกเนี่ย4ชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่ไปนั่งแข่งกันนะเรานั่งดูใจเรานั่งดูกายดูใจเราจะดูนิวรณ์มันจะดับยังไงดังนั้นชั่วโมงที่4ถ้านั่งจนถึงชั่วโมงที่4มันจะเริ่มตอนนี้ปวดเป็นระบมไปหมดเลยแล้วก็ปวดเหมือนกระดูกจะแตกเลยตอนนี้จะทนไม่ได้แล้วก็เอาตายก็ตายดูที่จะเป็นไงนั่งตายก็เอาหลังแน่เลยเป็นเกียรติวงศ์ตระกูลใช่ป่ะนั่งสมาธิตายเนี่ยโอ้เป็นเกียรติเลยก็วงศ์ตระกูลมากก็ถ้าใจมันบอกยอมตายได้เนี่ยก็บอกว่าสมาธิอยู่ฝากตายไงก็ยอมได้มันสามารถที่จะข้ามไปได้ในที่สุดแล้วอยู่ๆมันก็ข้ามถ้าชั่วโมงที่สี่นี้ข้ามได้โยมจะเห็นเลยว่าเวทนาเนี่ยแต่ละขั้นตอนที่มันเป็นเนี่ยมันไม่ได้ขาอยู่ไม่ได้แรงอยู่อย่างนั้นตลอดมันบางทีมันแรงขึ้นแรงขึ้นบางทีก็เบาลงมันจะหายเดี๋ยวมันก็มาใหม่อีกแหละเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นเวทนาในเวทนาได้ตรงนี้ถ้าเราตั้งมันได้จริงจิตนี้ต้องมีความเข้มแข็งขึ้นนั่นการฝึกฝนเนี่ยทำให้จิตเราเข้มแข็งพัฒนาขึ้นนะจากความที่ทนไม่ค่อยได้มันจะเริ่มทนได้แล้วทนในที่สุดแล้วทนต่ออารมณ์ได้นะตรงนี้แหละสำคัญนั้นที่ฝึกแล้วเนี่ยไม่มีเสียเลยนะทุกวินาทีที่โยมมาตั้งใจมาทำเนี่ยได้ตลอดหมดเลยมันบันทึกไว้ในตัวบันทึกกรรมของเราเนี่ยอยู่ในจิตเรานี่เองก็เรียกว่าสัญญาเป็นตัวบันทึกกรรมคิดอะไรมันก็จำพูดอะไรมันก็จำทำอะไรมันก็จำในกรรมสามทางทางที่ดีหรือไม่ดีก็จำไปหมดเลยมันบันทึกไว้หมดแล้วเสร็จแล้วไม่มีการที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะก็เรียกว่าจะบิดเบือนไม่มีตรงเป๊ะหมดไม่มีจุดที่นิยมเลยสัญญาตัวนี้จะจำแม่นมากแต่บางทีเราลืมเพราะอะไรเพราะมันปนกันเยอะเราเรียกออกมาไม่ได้แต่ตัวมันอยู่งั้นพอตอนจะตายพรุ่งนี้แหละพาเราไปเกิดในที่ต่างๆตามกำลังนี่แหละกำลังอะไรมีมากก็ไปตรงนั้นก่อนกำลังดีมีมากก็ขึ้นสวรรค์ไปพรหมไปแต่พอหมดตรงนั้นปุ๊บเสวยสุขหมดก็ลงมาอีกก็อาจจะลงนรกเลยเลยก็ได้ก็คือไม่แน่นอนไม่เที่ยงตรงนี้ดังนั้นตรงนี้ลองดูแล้วเราจะรู้ว่าวิธีการเนี่ยเราทำแล้วได้อะไรขั้นต้นส่วนใหญ่เรามาฝึกปฏิบัติเนี่ยส่วนมากสร้างภาพยอมรับไหมก็ภาพดีก็มาสร้างภาพก่อนแล้วก็หมกเม็ดไอ้ที่ไม่ดีเก็บไว้เพราะคืออะไรก็มนุษย์เป็นสัตว์สังคมดังนั้นเราต้องการการยอมรับในสังคมดังนั้นเมื่อมานั่งกันอยู่เงี้ยเขาก็นั่งกันเงียบเลยเราก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยจะไปสักหน่อยออกไปดีมั้งเนี่ยก็ทำไม่ได้นะไงภาพมันต้องรักษาภาพไว้ก่อนหรือว่ายิ่งดีก็อ่ะลุกไปเลยไปห้องน้ำก่อนไม่หลบไม่โอ้สู้ไม่ไหวไปหลบสักพักก่อนแล้วก็กลับมาสู้ใหม่มันก็เป็นไปต่างๆนานาของใครของท่านนานาจิตต่างตรงนี้เราจะทำภาพนี้ไว้เยอะแต่อาตมาก็ให้ว่าแกล้งดีมันก็ดีกว่าเจตนาเลวเนาะเราแกล้งดีๆไว้เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นมาได้เองอย่างมาที่นี่ครั้งแรกบางคนก็มาแก้บนเนาะพอมาแก้บนมาเริ่มมาลงมือทำบ้างเริ่มเข้าใจทำไปทำมาดีเหมือนกันนะรู้สึกมันก็โล่งๆเบาๆดีเหมือนกันก็เริ่มมีความสบายใจขึ้นมาบ้าง
ก็เริ่มเข้ามานี่เป็นเรื่องของบุญที่มันจะต่อบุญไปเราสังเกตมาวัดมาก่อนเราจะมาปีสักครั้งหนึ่งเนาะอาจจะเป็นวันเกิดก็ได้ต่อถัดมาเราก็เริ่มมาได้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เริ่มถี่ขึ้นจนกระทั่งมาบวชได้กลับมาได้มาบวชได้กลับมาก็สักวันหนึ่งสามวันห้าวันเจ็ดวันก็มาบวชเป็นเดือนบางคนก็อยู่หลายปีแล้วนะเนี่ยเขาเรียกว่าบุญมันจะต่อไปเรื่อยๆดังนั้นถึงได้กล่าวว่าคนดีทำดีได้ง่ายทำชั่วได้ยากคนไม่ดีก็ทำไม่ดีได้ง่ายทำดีได้ยากก็ลองสังเกตจิตเราก็ได้ถ้าเราไปเสพคุณกับอะไรแล้วเราจะทำตรงนั้นไม่ได้งั้นพระพุทธเจ้ามาสอนในเรื่องตรงนี้อย่างที่บอกแล้วว่าเมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาพอกำหนดรู้แล้วก็ปล่อยแล้วเราก็ทนได้ไหมถ้าทนไม่ได้ทุกข์แปลว่าทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้เราก็ขยับเปลี่ยนช้าๆพอเปลี่ยนไปเราก็เห็นทุกข์ดับไปนี่คือการดับของทุกข์ขั้นที่หนึ่งนิโรธคือการดับของทุกข์มีสามขั้นตอนขั้นที่หนึ่งดับโดยการเปลี่ยนอิริยาบถทำให้เรามีปัญญาขึ้นมาแล้วว่าจริงๆแล้วทุกข์มีอยู่ตลอดแต่เพราะอิริยาบถปิดบังเลยทำให้เราไม่เห็นทุกข์ได้ในชีวิตประจำวันเราจะเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยทำงานนู่นทำนี่ไปสารพัดก็เลยทำให้เราเห็นตรงนี้ไม่ได้นะอันที่สองก็เรียกว่านิโรธคือการดับเนี่ยเราเห็นการดับเมื่อดับเกิดขึ้นทุกดับไปแล้วอะไรเกิดความสุขใช่ไหมมันเบาสบายขึ้นมาบ้างมันเหมือนจะสุขแต่ไม่มากหรอกก็มีความสุขอยู่ก็เบาก็ให้กำหนดรู้สุขกายสุขใจเนี่ยการกำหนดเนี่ยมันจะฝึกจนเคยชินแล้วเดี๋ยวอยู่ๆเนี่ยไม่ต้องกำหนดหรอกมันนึกขึ้นมาปุ๊บมันก็รู้เลยนะความชำนาญเกิดแล้วฉะนั้นในเริ่มต้นอันที่สองโยมก็นั่งไปก็เริ่มปวดมาอีกแล้วตอนนี้ฝึกนั่งมาหลายวันแล้วฝึกมาเรื่อยมาเรื่อยนะเขาชักได้ละหนึ่งชั่วโมงนะครับนะเขาก็นั่งพอรู้ทุกข์แล้วก็กำหนดรู้อย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูลมอำนาจของทุกข์ที่บีบคั้นนี่แหละมันทำให้จิตหาที่พึ่งโยมเชื่อไหมว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พึ่งไม่ได้เลยตอนนั้นตอนปวดลองสังเกตดูก็ได้เรานึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆก็ไม่อยู่นะนึกถึงพ่อองค์ไหนศักดิ์สิทธิ์ช่วยหน่อยช่วยมันหายไปทีเห็นไหมก็มาช่วยไปได้แต่เชื่อว่าจิตเราเนี่ยมันจะหาเองในที่สุดถ้าเรามาตั้งมั่นที่ลมเนี่ยมันจะเริ่มตั้งถ้าเรามาพึ่งลมหายใจเนี่ยก็จะสังเกตลมสังเกตไปไอ้ตรงนี้มันเริ่มไม่มีอิทธิพลละมันบีบคั้นอยู่เหมือนกันแต่เริ่มไม่มีอิทธิพลเพราะจิตมาตั้งมั่นที่ลมเบนประเด็นไงอย่างพวกก็เขาเล่นอะไรเล่นไพ่อะไรอยู่ใช่ไหมใครเคยเล่นไพ่เบนไหมเวลาเล่นได้นี่มันไม่ขยับเลยนะมันเล่นได้เนี่ยโอ้มันเพิ่มจิตมันก็ไปลุ้นอยู่ตรงนั้นกายนี่ไม่รู้เรื่องเลยไม่ขยับตัวเลยแต่ถ้าเสียสักตาสองตาเอาละเริ่มปวดเมื่อยหิวขึ้นมาแล้วมันจะเป็นอาการกันเลยเพราะฉะนั้นเราสังเกตให้ดีว่าเราเบนประเด็นมันคนเขาเคยทำที่เขาปฏิบัติบางทีก็บอกว่าพอปวดแล้วก็ปวดหนอใช่ไหมอย่างนั้นเขาเรียกว่ากำหนดผิดนะก็มาถามอาตมาเหมือนกันบอกอาจารย์แล้วมันปวดหนอเนี่ยเรากำหนดทำไมมันยิ่งปวดใหญ่ก็ใช่ดิก็จิตไปไว้ตรงนั้นไปจู่ที่ตัวปวดมันก็เลยไปเพิ่มตัวจิตนี่จะเร็วมากมันปวดแล้วปวดอีกแต่กายเนี่ยมันเป็นแค่นี้เท่านั้นเองเพราะนั้นการกำหนดรู้ด้วยสัมมาทิฏฐิเขากำหนดว่าปวดหนอแล้วปล่อยเลยฮะกำหนดแล้วปล่อยเลยเราไม่ปล่อยไปคามันไว้มันก็เลยยิ่งปวดหนักนี่คือผิดพลาดบางคนก็บอกว่าสอนว่าต้องกำหนดให้มันหายไปเลยมันก็มีเจตนาอยากหายไอ้ตัวอยากเนี่ยเป็นเหตุของทุกข์เพราะเรานั่งอยู่เนี่ยที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเราอยากให้มันหายไปและไม่อยากให้มันเป็นมันก็เลยทุกข์ไงแต่นี้ถ้าเราเปลี่ยนเราเบนประเด็นไปแล้วไปดูลมในใจนะบางทีเราจะจับลมได้ตอนนี้แหละด้วยอำนาจการบีบคั้นของทุกข์นี่แหละมาดูลมปุ๊บบางทีมาจับลมได้ตอนนี้เห็นลมเป็นสายเข้าออกชัดเจนเลยจิตก็ตั้งมันนิ่งสังเกตอยู่เฉยๆตอนนี้จิตนิ่งแหละนิ่งดูอยู่เห็นลมเคลื่อนไหวงั้นหลักการง่ายๆของการปฏิบัติเนี่ยเรามีสี่อิริยาบถเมื่อกายนั่งยืนกับนอนนี่กายจะนิ่งเมื่อกายนิ่งให้จิตเดินจิตมันต้องทำงานนะจิตจะปล่อยเฉยไปให้มันอยู่เฉยๆไม่อยู่หรอกนะยิ่งเราไปจดจ้องไปจับจ้องปุ๊บเดี๋ยวไปแล้วมาจ้องที่ลมเนี่ยดูที่ลมเดี๋ยวปลายจมูกอย่างเดียวดูเดี๋ยวไปแล้วไปเรียกกลับมาอีกเดี๋ยวไปอีกแล้วไปเรียกกลับก็อยู่เงี้ยงั้นถ้าเราตั้งมั่นได้แล้วมันก็จะอยู่แต่ว่าใช้การสังเกตเป็นหลักเอาสังเกตเวลาเราดูก็สังเกตดูเพราะฉะนั้นเมื่อกายเรานิ่ง
ให้จิตเดินก็ดูตั้งแต่หัวไปเท้าอุทธังปาทุตตราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกตมัสกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปเราก็ดูแค่ปลายผมก็ลงไปตามด้านหลังก่อนก็ได้ถึงเท้าก็ขึ้นมาแล้วก็ผ่านด้านข้างก็นึกรู้นึกรู้นึกรู้รู้ผ่านไปผ่านไปไม่ต้องให้เห็นหรอกให้รู้แล้วก็นึกกลับมาแล้วก็รู้รูปนั่งแล้วก็นึกรู้เงี้ยถ้ารูปนั่งก็รู้นั่งรูปยืนก็รู้ว่าเรายืนรูปนอนก็รู้ว่าเรานอนแต่นึกแบบเดียวกันนึกขึ้นไปขึ้นมาให้จิตทำงานไปเรื่อยเกาะที่กายเราไปรู้แบบค่อยๆรู้หยาบๆไปก่อนก็ได้พลืดไปพลืดมาพลืดไปพลืดมาดูไปดูมันน่ะเขาก็ค่อยๆละเอียดไปเรื่อยๆค่อยๆไล่ไปทีละน้อยละน้อยจนละเอียดไปในกระตุก็มาดูตั้งแต่ศีรษะมาดูหน้าผากคิ้วซ้ายคิ้วขวาตาซ้ายตาขวาดั้งจมูกมาตามทันจมูกมาไปก็นึกได้แล้วแต่ของใครของท่านก็ค่อยๆทำมันก็จะค่อยๆรู้รายละเอียดไปเรื่อยๆจิตก็เริ่มเกาะติดอยู่เรื่อยๆละตอนนี้จิตสงบแล้วบางทีดูอยู่เงี้ยจิตมันหยุดคิดละไม่ได้คิดอะไรแต่มันรู้สึกรู้เฉยๆรู้แต่ไม่คิดไงรู้เนี่ยเป็นคณิกะคณิกะสมาธิก็เกิดละในขณะแบบเนี้ยแล้วมันเกิดจากการที่ว่าเป็นสัมมาสติคือสติที่รู้กายเราถ้าสติไปรู้ข้างนอกก็เริ่มเกิดเรื่องละมันเกิดชอบไม่ชอบอีกก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้น วิธีการคือทำยังไงที่เราจะค่อยๆรู้ตรงนี้นะเมื่ออิริยาบถยืนนั่งกับนอนกายนิ่งให้จิตเดินอีบทเดียวคือเราเดินเมื่อเดินปุ๊บนี่มันเคลื่อนไหวให้จิตมันนิ่งนิ่งอยู่ที่การเคลื่อนไหวไม่ไปตรงอื่นมันนิ่งอยู่ตรงนั้นก็เท้าจะเดินไปไงก็เดินแต่เราก็นิ่งดูอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นละแล้วเรามาดูลมดูยังไงก็ต้องจิตนิ่งจิตนิ่งสังเกตว่าลมมันเข้าไปยังไงแล้วมันออกมายังไงแล้วมันเข้ายังไงออกยังไงก็เห็นการเป็นไปของมันเห็นการกระทบของลมงั้นบางคนก็เริ่มต้นจากตามไปก่อนก็ได้เดินตามของลมไปบางทีก็เดินไปเดินมาก็บางทีนะสังเกตเฉยๆแอบดูก็ได้เป็นลักษณะนั้นแต่ถ้าเราไปจดจ้องปุ๊บมาอยู่ให้แล้วงั้นจิตเนี่ยจะเร็วทำไงเราจะให้จิตมันทำงานอยู่ที่กายเราได้เน้นวิธีการดูกายท่านบอกว่า6วิธีด้วยกันใช่มั้ย1รู้อิริยาบถยืนเดินนั่งนอน2รู้อิริยาบถย่อยบทย่อยก็คือถ้าเรานั่งอยู่เราก็ขยับไปขยับมาหันซ้ายหันขวาเหยียดแขนไปคู่เข้ามาการเคลื่อนไหวของกายทุกชนิดเรียกว่าอีบทย่อยจะเคลื่อนไหวขยับก็ยืนอะไรก็ให้รู้อันที่สามก็มารู้ลมหายใจลมหายใจก็เป็นกายเรา อันที่สี่ก็มารู้อาการ32ถ้าต้องได้ก็ดีนะอาการ32เนี่ยจะเป็นอะไรที่เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อสนองเคยบอกว่าเวลาเกิดเหตุอะไรที่ฉุกเฉินเนี่ยนึกอะไรไม่ได้ก็เกสาโลมานขาตันตาตะโจไปเรื่อยๆก็ช่วยได้จิตจะกลับบ้านคนที่เป็นบ้านส่วนมากจิตไม่กลับบ้านก็ไปเลยล่องลอยไปเรื่อยท่านบอกงั้นก็มาแก้ด้วยวิธีการให้มาท่องตรงเนี้ยคนที่เป็นบ้านนะคนบ้าปฏิบัติไม่ได้แล้วคนปฏิบัติก็ไม่บ้ารับประกันนอกจากทำผิดพลาดเท่านั้นเองไปเข้าใจผิดไปยึดผิดงั้นคนบ้านี่แก้อาการคนบ้าได้ถ้าใครมีที่บ้านก็ให้ก็มาท่องแค่นี้แหละเกสาโลมานขาตันตาตะโจแล้วก็กลับตะโจตันตานขาโลมาเกสาอันนี้เคยใช้ไม่ได้ผลหลายคนแล้วหลวงพ่อเนี่ยท่านทำให้ดูไม่ได้คุณพระสนองแล้วเราก็ถามท่านว่าหลวงพ่อใช้คาถาอะไรไม่ต้องใช้หรอกจิตมันไม่กลับบ้านเพราะนั้นบ้านเราคืออะไรผมคนเล็บฝันหนังนี่เองอาการ32นี่คือบ้านของจิตที่จะต้องอยู่เพราะนั้นเมื่อจิตไม่อยู่เกิดจากอาการที่เรียกว่าคิดมากคิดไปเรื่อยก็เกิดอาการซึมเศร้าในที่สุดแล้วก็เลยบ้าเพราะเหตุว่าจิตไม่อยู่กับตัวละควบคุมไม่ได้มันก็ล่องลอยไปในความคิดเรื่อยเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะก็ไปตามเหตุตามที่อารมณ์ที่คิดไปถึงตรงไหนแต่เขาไม่มารู้ตัวเลยงั้นเมื่อจิตไม่อยู่ที่ตัวแล้วทำไงอาการอะไรก็ไม่เกิดนะโยมดูที่เขาไม่ได้อาบน้ำแต่เขาไม่เห็นเขาคันเลยไม่เห็นก็เป็นอะไรเลยจริงวะแล้วเขาอยู่ได้ไงเพราะจิตมันไม่มาทำการเพราะนั้นไอ้เราที่มันเป็นโรคอะไรทั้งหมดเลยที่เราเป็นเนี่ยเพราะจิตตรงนี้แหละสำคัญคนที่เป็นมะเร็งก็เรียกว่าเป็นมะเร็งอารมณ์ก่อนมันคิดจนเป็นเลยคิดอยู่นั่นวิตกกังวลอยู่นั่นแหละในที่สุดติดขัดอยู่ตรงนั้นก็เป็นเลยจริงเราสังเกตจิตเราก็ได้แล้วปัจจุบันนี้การวิจัยเขาเปลี่ยนใหม่แล้วใช่ไหมเขาบอกคอเลสเตอรอลมาจากอะไรพวกไขมันพวกอะไรต่างๆน้ำตาลใช่ไหม
ทำให้เกิดคอเลสเตอรอลกินไข่ก็กินไม่ได้กินได้สัปดาห์ละเท่าไหร่ไม่รู้40ขึ้นไปในสัปดาห์ละ2ฟองเขาว่างั้นก็ต้องมาทำงานกับฝรั่งก็รู้ว่าฝรั่งมันวิจัยอย่างนี้มาเราก็รู้เลยมันโกหก โกหกชัดพอเช้ามามันต้องกินไข่ตัวหลักเลย2ฟองทุกอย่างจะเป็นไข่ต้มไข่นึ่งไข่สแกมเบิลไข่ข้นหรือจะเป็นโอเวอร์อีซี่ทอดแบบง่ายๆแล้วแต่ก็จะต้องเป็นไข่2ฟองถามว่าทำไมก็บอกไข่เป็นอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วราคาถูกที่สุดเขาไม่มีปัญญาไปสั่งอาหารดีๆกินในตอนเช้าแต่อาหารเช้าสำคัญดังนั้นเขาเลยใช้ไข่เห็นไหมแต่มาหลอกเราว่าไม่ได้นะเดี๋ยวคอเลสเตอรอลเลยทำให้ไข่หน้าฟาร์มถูกมันไล่ของถูกไปกินโกหกเราแล้วใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้เขาบอกใหม่แล้วใช่ไหมอ้าวกินได้แล้วทุกวันเลยอาตมาอยู่บ้านก็เห็นอยู่ร้านกาแฟร้านขายช่วยลุงเขาขายเช้ามานี่ก็ไข่ลวกแล้วใช่ไหมกลับไปบ้านก็เจอไข่เจียวตอนเย็นก็เจอไข่น้ำแถมด้วยไข่หวานอีกเรามีอาหารไข่กันได้ทั้งวันนะเรากินกันมาจนไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยแข็งแรงด้วยแล้วยิ่งโบราณถ้ายิ่งแล้วเลยพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงลูกง่ายมากไข่ต้มลูกเดียวนี่เลี้ยงได้4คนคุกแดงเลยใช่ป่ะ4-5คนสบายมากก็เป็นอะไรที่จริงๆแล้วเรามันตามกันไปไงเราก็เชื่อโดยที่ว่าเหตุผลเราไม่พอแล้วก็ตามเข้าไปปัจจุบันนี้เขาบอกว่าคนที่เริ่มมีอายุขึ้นนะเลย50เนี่ยต้องรับประทานไข่วันละ2ฟองนะกันอัลไซเมอร์ใครกลัวจะเป็นอัลไซเมอร์รีบมาทานไข่ซะวันละ2ฟองน่าจะช่วยได้มันเป็นอาหารที่สมบูรณ์ไงมันมีคุณภาพแล้วตอนนั้นเขาก็วิจัยมาใหม่อีกแล้วว่าไอ้เรื่องคอเลสเตอรอลแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นผลดีกับร่างกายเหมือนกันมันจะต้องเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนแต่ว่าได้จากอาหาร 20% เท่านั้นเองได้มาจากอาหารเต็มที่ไม่เกิน 30% ได้มาจากน้ำมันได้มาจากไขมันอะไรต่างๆเนี่ยคอเลสเตอรอลนะแต่อีก 70% ได้มาจากอารมณ์ของเราเองที่เราทำร้ายตัวเองอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียอารมณ์หงุดหงิดคิดมากเครียดพวกนี้ทำให้เกิดคอเลสเตอรอลสูงเพราะคอเลสเตอรอลสูงจะดันที่ไหนตรงไททอยด์ใช่ไหมนี่คือเส้นประสาทที่มันต่อเชื่อมกันอยู่เพราะนั้นความคิดมากมันจะเครียดปวดระบมแล้วก็มาดันตรงนี้งั้นแก้โดยวิธีไปเดินโยกลมเดินโยกลมช่วยได้จริงๆโยมเพราะที่พื้นเท้าเราจะมีปลายประสาทกระตุ้นนะตับไตไส้ปอดหัวใจมันจะอยู่พื้นเท้าแล้วเราไม่เคยไปกระตุ้นสมัยนี้ก็มีนวดเท้าใช่ไหมลองเครียดๆแล้วก็นวดเท้าก็โล่งดีนะเรานวดเองเดินเลยเดินให้เร็วก็แล้วกันวิธีนวดเท้าเพราะฉะนั้นเดินโยกลมมี2วิธี1คือเดินพิจารณาธรรมก็เดินคิดนั่นแหละก็ไม่ต้องกำหนดอะไรเลยฟรีสไตล์ลุกขึ้นมาได้ก็เดินเลยแต่เดินกลับไปกลับมานะจงกลมแปลว่าเดินกลับไปกลับมาอาตมาเข้าใจผิดที่มาที่นี่เหมือนกันก็คิดว่าเอ๊ะเดินโยกลมก็เดินยังไงคิดว่าก็เดินโยกลมไงเพราะที่นี่ก็เดินโยกลมวงใช่ไหมแต่ตัวสะกดมันเป็นเราเรือไม่ใช่เราลิงเราเรือสะกดเรียกว่าจงกลมเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าเดินกลับไปกลับมาดังนั้นนักบริหารใช้แล้ววิธีนี้คิดอะไรไม่ออกก็ลุกขึ้นมาหน้าโต๊ะก็เดินกลับไปกลับมาก็คิดนั่นแหละมันจะนวดพื้นเท้าไปในที่สุดมันจะคลายความคิดที่ไม่ต้องการออกก็จะเหลือความคิดที่เราต้องการก็คิดออกเนี่ยลักษณะการเดินอย่างคงก็คือกะระยะทางสักประมาณถ้าให้ดีนะต้องประมาณ20ก้าวถึง25ก้าวเดินจากนี้ก็ประมาณสักต้นนู้นนะช่วงยาวประมาณนี้แหละแล้วก็เดินกลับไปกลับมาเร็วๆอย่างนี้แหละเดินให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะเร็วได้ถ้าสามารถเดินอย่างนี้ได้ก็วันละครึ่งชั่วโมงขึ้นไปก็เป็นการรักษาสุขภาพร่างกายด้วยเป็นการออกกำลังกายที่ดีการออกกำลังกายด้วยการเดินเร็วด้วยการวิ่งเหยาะๆหรือด้วยการเดินบนสายพานหรือว่ายน้ำขี่จักรยานด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่เนี่ยท่านบอกว่าครึ่งชั่วโมงขึ้นไปเป็นการรักษากายได้รักษาโรคได้หลายอย่างด้วยงานเป็นการที่จะทำให้น้ำเหลืองมันเดินได้จะไม่เสียงั้นก็วิธีการเดินแล้วก็เดินแบบเนี้ยใหม่ๆก็ไม่ได้หรอกโยมครึ่งชั่วโมงอาจจะ10-15นาทีมันก็เริ่มช้าแล้วใช่มั้ยมันเริ่มเหนื่อยก็เริ่มช้าแล้วที่ตอนช้าอย่าเพิ่งหยุด เราเดินเร็วๆมาแล้วอย่าเพิ่งหยุดวิ่งเหมือนกันเราวิ่งเร็วๆมาแล้วปุ๊บหยุดเลยปุ๊บมีอาการปัญหาเลยเดี๋ยวกล้ามเนื้ออักเสบเพราะฉะนั้นต้องเหยาะๆต่อไปอีกเช่นเดียวกับเดินเหมือนกันเราเดินเร็วๆเนี่ยเดินไปเดินมาพอเอาละเริ่มเหนื่อยเหมือนจะเริ่มช้าลง
พอช้าลงตอนนี้ค่อยมากำหนดรู้ที่ส้นเอาความรู้สึกไว้ที่ส้นเราก็เดินเหมือนเดิมปกตินี่แหละแต่เอาความรู้สึกไว้ที่ส้นส้นมันจะกระเทือนถึงเท้าเราทั้งหมดใช่ไหมพอเดินปุ๊บรู้ขวาก็รู้ซ้ายรู้ขวาพุทธซ้ายโถก็ได้ขวาหนอซ้ายหนอก็ได้แล้วแต่เราจะกำหนดอะไรก็ได้ที่กำหนดให้รู้ตอนนี้จิตจะนิ่งอยู่ที่การเคลื่อนไหวแล้วตอนนี้มือจะมารวมกันก็ได้จะมากอดอกก็ได้จะมาไพ่หลังก็ได้ก็จะเริ่มสำรวมขึ้นมาแต่ตอนแรกนี่เดินโยมจะแกว่งแขนจะทำไงก็ได้จะคิดอะไรก็คิดไปเลยด้วยการเดินแบบนี้คนจะหายเครียดได้การเดินคิดนี่เองเราไว้ท้าทายความคิดไม่ห้ามความคิดความคิดนี่ยิงห้ามมันยิงคิดเพราะฉะนั้นเวลาคิดเราไม่อยากจะคิดแต่มันคิดจังเลยเครียดเลยมันไปนั่งอยู่กับที่พอนั่งอยู่กับที่นี่ความคิดมันเข้าหัวโตเลยเครียดแต่ถ้าเราเดินนี่ความคิดมันออกสังเกตดูเองก็ได้เดินไปมาเร็วๆเนี่ยเราก็คิดไปเลยคิดไปคิดมาเอ๊ะเมื่อกี้คิดอะไรวะลืมไปแล้ว จะมีอย่างนี้เกิดขึ้นมันจะค่อยๆเคลียร์ออกไปเองก็เดินไปตามธรรมดาเดินไปเดินมาเมื่อเคลียร์ความคิดได้แล้วเนี่ยจริงๆการนั่งสมาธิเนี่ยเขาคิดมากเขาห้ามนั่งนะมันก็นั่งคิดนั่นแหละนั่งคิดไปเรื่อยหนักๆเขาพอจบคิดจบปุ๊บก็หลับ มันก็จะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เพราะนั่งเนี่ยสงบยากที่สุดบอกให้เลยยืนสงบง่ายแต่เดินคือการสะสมสติเงาวิอิบทเดินเนี่ยเพราะฉะนั้นเดินแบบที่บอกเนี่ยแล้วเสร็จแล้วพอมันช้าก็เริ่มมากำหนดรู้ที่ส้นไปเรื่อยตอนนี้จิตจะนิ่งดูการเคลื่อนไหวของเท้าแล้วจะมานิ่งรู้เฉยๆไม่ไปวอกแวกไปไหนตอนนี้อาจจะสงบตอนนี้ก็ได้เดินก็สงบได้เป็นสมาธิงั้นสมาธิไม่ใช่นั่งหลับตาเฉยๆหรอกเดินเนี่ยเราลืมตาเนี่ยมันเป็นสติที่ดีกว่านะเขาก็บอกว่าเดินนี่สมาธิตื่นใช่ไหมแต่นั่งสมาธิลึกก็ใช่แต่เดินนี่ทำให้สมาธิตั้งมั่นได้นานมีอานิสงส์มากก็ทำให้อาหารที่รับประทานเข้าไปก็ย่อยง่ายถ้าย่อยดีแล้วระบบขับถ่ายก็ดีเห็นไหมอันที่สองก็เรียกว่าไม่ค่อยจะเจ็บป่วยมีอาพาธน้อยไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเดินอยู่บ่อยๆคนโบราณขยันเดินนะเขาไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยหรอกเขาเป็นคนขยันเดินแล้วอายุยืนซะด้วยอันประเด็นที่สามก็เรียกว่าสมาธิตั้งมั่นได้นานถ้าเกิดสมาธิจากการเดินก็จะตั้งมั่นได้นานเพราะเราลืมตาอันที่สี่เดินจะเดินทางไกลหรือจะทำงานก็ไม่เหนื่อยง่ายถ้าเราเดินไม่เป็นประจำเนี่ยอานิสงส์มันมีตรงนี้ ประการสุดท้ายเขาเรียกว่าเป็นผู้ปรารภความเพียรความเพียรคือความขยันขยันเดินแล้วจะไม่ตกอารมณ์ของวิปัสสนูง่ายๆคนที่เป็นวิปัสสนูคือยึดมั่นถือมั่นยึดในนิมิตยึดในแสงสว่างโอภาสที่เกิดขึ้นแล้วก็ยึดในฌานหรือว่ายึดในญาณที่เรารู้เกิดความรู้เกิดธรรมะเราก็ไปยึดว่าเรารู้ตรงนี้เขาเรียกวิปัสสนูดังนั้นวิธีแก้คือไปเดินเดินมันก็จะคลายความยึดตรงนี้ออกไปได้นี่คือวิธีแก้อารมณ์ในการที่จะปฏิบัติก็นั้นอย่างที่บอกแล้วว่าเดินนี้จะเป็นตัวที่เรียกว่าแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้หมดเลยคิดอะไรไม่ออกก็ออกมาเดินเพราะเรามักจะนั่งคิดกันเนี่ยเพลินในอารมณ์แล้วเราก็เครียดบางทีคิดนั่งคิดไปก็กินไปด้วยบางทีก็ดูอะไรไปด้วยขออภัยนะนี่ก็ยานี่ก็เป็นยาที่ดีที่สุดเหมือนกันน้ำอุ่นธรรมดานี่แหละยาวิเศษก็ตอนอยู่ในท้องแม่นี่37องศานะโยมใช่ป่ะแล้วออกมาข้างนอกแล้วไปกินเย็นๆทำไมก็ไม่รู้นี่จะมาพูดแต่ตัวเองเนี่ยกินมาแล้วสมัยวัยรุ่นนี่ไม่วุ้นไม่กินต้องเย็นจนวุ้นเลยแล้วที่สุดแล้วก็มันพอล่วงเลยไปหน่อยเดียวก็ออกอาการให้เราเห็นแล้วเป็นหลายโรคตามมาเพราะนั้นก็ต้องค่อยๆปรับพอมาเปลี่ยนตรงนี้ตบตรงนี้อะไรต่างๆก็ดีขึ้นก็พัฒนาขึ้นมาได้ต้องลองดูมันฝืนใจยากเนาะเพราะเมืองไทยเราเมืองร้อนก็ไอ้ที่ขายดีก็คือหวานเย็นซาชื่นใจมันถูกใจนะแต่อันตรายมากอันตรายที่สุดเลยกินตรงนี้แล้วเกิดปัญหาเยอะมากเราก็ไม่ค่อยรู้นะเขาไม่วิจัยให้ดูหรอกว่าจะขายของเขาเงินคนโบราณไม่ค่อยมีอะไรมากก็จะมีของกินแบบธรรมชาติมันก็เลยไม่ค่อยเป็นอะไร
ต้องจริงต้องสังเกตดูให้ดีแต่มาบอกแล้วว่ากินเป็นกรรมมันเป็นกรรมที่ต้องกินมันกระตุ้นให้เราไปอยากกินไอ้นี่แล้วเราจะต้องเป็นโรคแบบนี้ก็แปลกเนาะนั้นกรรมเราจะทำไงที่จะตั้งรับในเมื่อเรามีกรรมติดมาแล้ววิธีเดียวต้องยอมรับความจริงเท่านั้นเองไม่ยอมรับก็ไม่ได้มันก็ต้องเกิดถึงได้บอกว่าที่คิดไม่ใช่ที่ใช่ไม่ต้องคิดมันจะเกิดขึ้นมาด้วยวิธีการเขาเรียกว่าเป็นผลของการกระทำที่เราทำมาเป็นวิบากที่ต้องให้ผลก็จะให้ผลเป็นระยะตามกำลังกำลังคือตัวเจตนาเจตนามากแค่ไหนก็มีผลอย่างนั้นเพราะนั้นวิธีการท่านบอกว่าทำตัวเป็นภาชนะทอง นั่นภาชนะทองทำยังไงมนุษย์คนสมบัติมนุษย์ต้องมีศีล5มีศีล5แล้วเราก็ฝึกสติไว้ให้รู้ตัว2 อย่างนี้เท่านั้นเองเป็นภาชนะทองนั้นเมื่อกรรมไม่ดีให้ผลเรามีศีลเป็นเครื่องกั้นเป็นเครื่องคอกยำละแล้วเรามีสติเป็นเครื่องรู้อยู่เพราะฉะนั้นมันจะเบาบางสามารถยอมรับได้แต่ถ้าเรามีกรรมดีให้ผลปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดดับเบิ้ลเลยจะทำให้ความรู้ความเข้าใจเราพัฒนาได้เร็วตั้งไว้ตรงนี้ไว้เฉยๆดังนั้นโอกาสที่เราจะไปในทางดีเยอะกว่าเพราะติณจะกั้นไว้ให้แล้ว ติณมันเจตนาไม่เบียดเบียนไงดังนั้นเมื่อเจตนานี้มีอยู่เนี่ยมันเป็นความบริสุทธิ์ของใจได้ง่ายขึ้นใจที่ไม่เบียดเบียนกันเนี่ยไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งผู้อื่นแล้วก็ตัวเองมันเป็นใจที่เริ่มสะอาดขึ้นมาแล้วนั้นจึงจะเป็นตัวทำตรงนี้ในวิธีการปฏิบัติอาตมาจะกล่าวไว้เสมอเลยว่าคำพูดของหลวงพ่อสนองท่านบอกไว้นานแล้วแต่ว่าก็ตีความไม่ออกเนาะท่านสอนมรรคมีองค์8แบบย่อที่สุดถ้าใครเคยได้ยินคงจำได้คำนี้ท่านบอกว่าบุญคือฝึกสติบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติสงสัยไหมทำไมศีลเป็นตัวสติพอบอกแล้วศีลคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาศีลเป็นตัวนี้นะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนด้วยกายกับวาจาเพราะนั้นการรักษาศีลก็คือการสำรวมระวังศีลและสังวรมาระวังกายกับวาจาเพราะนั้นจะก็ต้องมีอะไรมาสำรวมระวังเรามีกายกับวาจาก็ต้องใช้จิตที่มีสติซะด้วยใช่ไหมจิตถ้าไม่มีสติก็ไปที่อื่นก็ไม่ได้สำรวมที่กายกับวาจาเราเพราะนั้นเมื่อจิตมีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจานี่แหละบุญจริงชื่อว่าบุญคือฝึกสติบนพื้นฐานของศีลนี่คือการรักษาศีลธรรมดานี่เองแต่เรารักษาไม่ถูกเท่านั้นเองถ้าเรารู้วิธีการสำรวมระวังเรื่องศีลศีลคือระวังไม่ใช่ว่าเอามาเราได้ศีลแล้วเราก็มีแล้วหรือว่าไม่ให้มันไปทำอย่างนั้นไม่ไปฆ่าเขาไม่ไปโกหกเขามันระวังยังไงไม่มันก็ไม่แน่ใจถูกไหมคือตัวระวังนั่นแหละก็ระวังไม่ไปละเมิดเท่านั้นเองดังนั้นติดเมื่อสำรวมระวังกายกับวาจาเนี่ยทำไว้บ่อยๆเข้าเนี่ยก็จะเกิดอาการนี้เลยว่าคิดก่อนพูดคิดก่อนทำขึ้นมาที่เขาพูดบ่อยๆนั่นแหละแต่เขาไม่ได้บอกวิธีคือทำตรงนี้เองทำสติฝึกเอาจิตที่มีสติมาสำรวมระวังเรื่อยไปนี่ก็เรียกว่าฝึกสติแหละพอเราสำรวมระวังบ่อยเข้าจิตเริ่มมาอยู่ที่กายเรามันรู้แต่เราจะพูดอะไรรู้ว่าเราจะทำอะไรรู้ไปเรื่อยอย่างเงี้ยรู้ไปรู้มานั่นแหละเขาไอ้จิตที่คิดข้างนอกมันไม่ค่อยออกแล้วที่มันจะส่งออกไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องอะไรมันเริ่มน้อยลงแล้วก็เบาบางมันก็เริ่มสูงขึ้นมาหาตัวเองสำรวมหนักๆเข้าอยู่ๆก็หยุดคิดขึ้นมาเฉยๆพอหยุดคิดปุ๊บนี่จิตเป็นสมาธิตั้งมั่นในอารมณ์เดียวแต่ถ้ายังคิดได้อยู่แสดงว่ายังไม่ใช่อารมณ์เดียวอารมณ์เดียวต้องหยุดคิดจะเป็นอารมณ์เดียวคิดอะไรไม่ออกเลยจะว่างๆอย่างนั้นแหละนี่คือสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นมันก็คุมสติไม่ออกนอกกายนี่จึงชื่อว่าเป็นสัมมาสมาธิเห็นไหมสัมมาสติที่ฝึกแล้วก็มีศีลแล้วก็เกิดสัมมาสมาธิขึ้นแล้วก็เกิดปัญญาได้เพราะนั้นตรงนี้ครบเลยศีลบาปัญญาศีลสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาเนี่ยมรรคองค์8แบบย่อก็ทำแค่นี้ไม่ต้องทำเยอะทำให้มากเท่านั้นเองพยายามทำไปเรื่อยๆเทคนิควิธีการที่จะทำไงให้รู้สติแล้วถ้าเรากำหนดมือขยับรู้เราจะยืนก็รู้จะเดินก็รู้จะนั่งก็รู้มันเหมือนกับว่าจิตจะเร็วกว่านั้นมันจะไม่ไปรู้ตามนี้เหมือนกับเราจะต้องสั่งกายเราทำนะที่จะไปรู้ตรงนี้มันทำให้การรู้ตรงนี้ว่ามันไม่ค่อยจะชัดเจนจะขัดกันอยู่เหมือนกับเราไปตั้งเป้าข้างหน้าไว้เราจะไปเราจะเดินละก็รู้ว่าเดินเราจะนั่งก็รู้ว่านั่งแต่เราจะขยับไม่ทัน
มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นเทคนิคให้ง่ายๆว่าโยมหาบทสวดมนต์บทหนึ่งที่ชอบชอบบทไหนก็เอามาบทหนึ่งเลยถ้าสั้นๆก็ไม่พอปุตโตสโมสังโฆไม่พอเอาสักยาวๆหน่อยสักประมาณอิติปิโสก็ได้ท่องอิติปิโส108ก็ได้เนาะท่องไปเลยทั้งวันเลยท่องอยู่ในใจอย่างเงี้ยทำอะไรก็ท่องไปเรื่อยเลยเป็นบุญเยอะนะอิติปิโสนี่เรียกว่าพุทธคุณ9สรรเสริญพุทธคุณ9อย่างแล้วก็เป็นบุญในขณะที่เรานึกถึงพระเจ้าแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าเทวดาเขาก็ฟังออกนะเขาก็อนุโมทนากับเรานะขณะที่เราสวดอยู่เพราะนั้นสวดได้ทุกที่เลยขับรถไปก็สวดไปสติก็ดีด้วยโยมสังเกตเอานะเวลาสวดสวดไปแล้วลองสังเกตดูมันจะมีความรู้สึกขึ้นมาเองว่าเมื่อเราจะขยับตัวจากอะไรเนี่ยมันรู้สึกได้เลยแต่จิตเนี่ยยังสวดไปเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วมันจะรู้เองมันจะค่อยๆรู้ไปรู้พัฒนาไปเรื่อยความไวของจิตเริ่มไวขึ้นเราจะรู้สึกว่าเราเอ๊ะของไวรู้อะไรปั๊บ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 ได้ไวแต่จิตก็ยังสวดอยู่อย่างนี้เนี่ยเทคนิควิธีการที่จะเริ่มสำรวมระวังมาที่สติให้เกิดสติขึ้นมาได้พอรู้ตรงนี้ได้แล้วมันจะเริ่มพัฒนาไปเองนะเข้ามันก็จะเริ่มหยุดคิดได้มั่งก็หยุดคิดนี่ก็เป็นสมาธิแล้วจิตก็จะเริ่มมีกำลังแล้วหยุดคิดนี่จะเกิดพลังงานขึ้นมาชนิดหนึ่งที่เรียกว่าพลังเย็นพลังตัวนี้แหละจะไปทำลายความร้อนทั้งหมดท่านบอกว่าโทสะคิโทสะเป็นไฟโมหะคิความหลงก็เป็นไฟราคะคิความโลภ ก็เป็นไฟเห็นไหมพระพุทธเจ้าตัดไว้แล้วมันเป็นความร้อนโลภก็ร้อนรนกระวนกระวายอยากได้หลงก็ร้อนรนกระวนกระวายใครมาแตะต้องไม่ได้ของของเราโกรธก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยโกรธนี่จะรู้ว่ามันร้อนเพราะฉะนั้นเมื่อแค่หยุดคิดเท่านั้นเองมันเกิดเย็นละเพราะฉะนั้นนิพพานคือเย็นสนิทไม่ร้อนอีกแล้วเพราะว่าไฟสามกองนี้ดับไปเข้าใจง่ายๆแค่นี้ใช่ไหมถ้าเราไปบอกนิพพานเป็นอัตตาเลื่อนอัตตาเราก็เถียงกันอยู่นั่นแหละเพราะเราไม่เคยไปถึงแล้วพูดไม่ได้แต่ว่าสภาวะที่เป็นไปมันคือความเย็นนี่เองฉะนั้นคนที่มาฝึกสติมาฝึกสมาธิอยู่บ่อยๆเนี่ยจะเริ่มเป็นคนใจเย็นขึ้นจะสังเกตได้ใจจะเย็นเพราะบุญมันเกิดอย่างนั้นนี่ยอดบุญบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นทำอะไรก็ได้มีความสุขมีความสงบมีความเย็นใจแล้วทำตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าสุขเกิดขึ้นจากที่ทุกข์ดับไปเท่านั้นเองเราจะเข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วทั้งโลกนี่มีแต่ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปเมื่อทุกข์ดับไปก็เกิดความสุขขึ้นมาอย่างอันแรกที่บอกเมื่อกี้นี้ว่าเมื่อเราเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์มันดับก็เริ่มสุขมันนิดหน่อยแต่เรานั่งต่อไปเมื่อจิตมาตั้งมั่นที่ลมเนี่ยเห็นลมสังเกตลมดูตั้งมั่นอยู่เรื่อยๆมันอยู่มาตรงนี้มันข้ามตามเวลาของมันมันเป็นเงื่อนไขเวลาพอมันถึงเวลามันก็ข้ามอารมณ์ไปได้มันหมุนเวียนมันไปได้เองพอข้ามอารมณ์นี่ก็เรียกว่าดับทุกข์ขั้นที่2ดับไปเองโดยธรรมชาตินี่คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาก็ไม่ได้มีอะไรที่จะอยู่ไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์มันก็จะเกิดแล้วมันก็ต้องดับแต่มันเรื่องของเวลาเท่านั้นเองฉะนั้นนี่คือดับขั้นที่2แล้วเมื่อตรงนี้ดับเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเมื่อข้ามอารมณ์เนี่ยกายมันจะเบาสบายโล่งโปร่งเบาเย็นขึ้นมาถึงศีรษะเลยความสุขจะมากขึ้นตอนนี้ก็อย่าลืมกำหนดรู้สุขกายสุขใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตใจไว้เฉยๆขั้นนี้อาจจะถึงความสงบแล้วก็มีบางท่านถ้าข้ามอารมณ์นะบางทีก็สงบไปเลยบางทีก็ปิติเกิดก็มีก็แล้วแต่เหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นก็ลองค่อยๆสังเกตเอาย้อนนี่ขั้นที่2ระดับทุกข์นี่เราเห็นนิโรธแล้วเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเรารู้ทุกข์แล้วเนี่ยเราเรียนรู้ทุกข์ในกองสังขารแต่เมื่อทุกข์ดับไปแล้วมันจะเกิดอะไรต้องสังเกตตรงนี้ไว้ดังนั้นเราจะเห็นความสุขพัฒนาขึ้นจากเริ่มต้นที่ทุกข์ดับขั้นต้นคือเปลี่ยนอิริยาบถสุขนิดหน่อยแต่พอมันข้ามอารมณ์สุขมากขึ้นแล้วดังนั้นขั้นสุดท้ายดับที่จิตเนี่ยเรากำลังนั่งอยู่เนี่ยนั่งเหมือนจะสงบแล้วทุกทีก็เคยสงบมาแต่วันนี้มันก็ใกล้จะสงบเนี่ยเริ่มจะว่างจะความคิดก็คลายจะไม่จะหยุดคิดอยู่แล้วแต่อยู่ๆมันเกิดคิดขึ้นมาเยอะเลยตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เป็น10ปี20ปีผ่านมาแล้วมันก็ไปนึกรู้เป็นเรื่องเป็นราวมาเลยตอนนี้ก็อย่าไปรำคาญเราอาจจะอยากคิดว่าแหมจะสงบสักหน่อยมาคิดอะไรตอนนี้เราจะรำคาญใช่ไหมเราก็ไม่ต้องรำคาญทำจิตถอยหลังมานิดหนึ่งกำหนดจิตนะจิตถอยหลังมานิดหนึ่งไม่ต้องกายหรอกก็จิตถอยมาปุ๊บแล้วก็นั่งดูเลยคิดอะไรมาก็ดูเราจะดูจะคิดก็คิดไปเราจะดูแล้วก็จะรู้แล้วความคิดเกิดขึ้นคิดดีก็รู้ก็ปล่อยไปคิดไม่ดีก็รู้ก็ปล่อยไป
คิดอดีตก็รู้ก็ปล่อยไปคิดอนาคตก็รู้ก็ปล่อยไปตอนนี้จิตตัวที่รู้นี้จะนิ่งอยู่นิ่งที่ไปรู้ตัวจิตคิดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นการเกิดดับของจิตที่ว่าจิตคิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกำหนดรู้มันก็ดับแต่ตอนแรกก็อาจจะไม่ดับหรอกเราก็ไม่ต้องไปวิตกดับไม่ดับก็ช่างมันเราก็ปล่อยแล้วก็เฉยอยู่เงี้ยเดี๋ยวก็คิดให้มาดูอีกเราก็กำหนดรู้ก็ปล่อยจะดับไม่ดับไม่รู้แต่ถ้าทำบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันจะดับจะเริ่มทันแล้วคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องสักระยะหนึ่งอยู่ๆมันก็เกิดสว่างว่าขึ้นมาเฉยตรงนี้เหมือนจะตัวจะลอยเลยนี่แหละดับทุกขั้นสุดท้ายดับที่จิตถ้าถึงขั้นนี้ได้แล้วเนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นของการที่จะเข้าสู่อริยบุคคลได้แล้วเข้าสู่นิโรธความดับของทุกข์ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะมาสังเกตชีวิตประจำวันก็ได้ถ้าเราทำถึงขั้นนี้เราจะวางอารมณ์ได้เร็วจะบอกว่าคำว่าปล่อยวางไม่ต้องพูดเลยมันรู้ปุ๊บมันปล่อยเลยเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะกำหนดอัตโนมัติเลยว่ากำหนดรู้กายรู้ใจแล้วมันก็วางเลยถ้าสามารถดับที่จิตตรงนี้ได้แล้วก็ทำไว้สม่ำเสมอเรื่อยๆมันก็จะพัฒนาขึ้นนี่เรียกว่าภาวนาคือพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาถึงขั้นนี้โยมจะมีปัญญาขึ้นมาแล้วจะเข้าใจในเรื่องทุกข์เรื่องการดับของทุกข์เรื่องเหตุของให้เกิดทุกข์คือตัวสมุทัยนั่นเองจะรู้เลยว่าไอ้ตัวอยากนี่เองงั้นเราจะทันตัวอยากปละตัวอยากตุ่มมันก็หายไปเองทุกตัวนี้อยากและไม่อยากเรียกว่าตัณหานั่นแหละภาษาบาลีเขาเรียกตัณหาแต่ภาษาไทยคืออยากและไม่อยากเพราะนั้นในโลกเราจะสังเกตชีวิตประจำวันมันจะมีตัวนี้เยอะมากแล้วเราก็จะไปส่งเสริมมันเยอะมันเกิดจากความชอบกับไม่ชอบความรักและความเกลียดเรารักใครก็จะรักให้มากเราต้องรักเรามากๆใช่ไหมไม่รักคนอื่นไม่ได้ด้วยเราต้องให้ถูกใจมากๆยิ่งมากก็ถูกมากจะรู้เองถ้าเกลียดล่ะก็เกลียดมากๆเกลียดจนหัวปักหัวปั๊มอาฆาตพยาบาทถึงจะฆ่ากันก็มีอันนี้เขาเรียกว่าไปส่งเสริมสมุทัยสมุทัยพระพุทธเจ้าบอกให้ละข้อนี้เสียถ้าอยากก็ให้มันละลงไปจะรักก็ให้มันรักแต่พอดีหรือว่าเปลี่ยนความรักเป็นความเมตตารักแบบพระพุทธเจ้าสอนนะรักแบบพรหมวิหาร4แบบพรหมก็รักกันก็มีเมตตาสงสารเห็นใจเข้าใจกันกรุณาก็คิดช่วยเหลือกันมุทิตาก็มาช่วยได้แล้วก็อนุโมทนาดีใจกันแสดงความยินดีแล้วอุเบกขาต้องเอามาด้วยส่วนมากคนไทยเรามีเมตตากรุณามุทิตาอยู่แล้วเนาะแต่อุเบกขาไม่ได้เอามาลูกก็เลยดื้อพอมันไม่เชื่อฟังหน่อยเมตตามันแล้วช่วยมันแล้วพอมันไม่ฟังไม่รู้เรื่องก็ด่าแล้วตอนนี้ลูกก็ดื้อเลยดังนั้นเราต้องอุเบกขาว่าเมื่อช่วยเขาแล้วเขาทำไม่ได้ก็สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเราก็ทำวางเฉยไว้เนี่ยจิตตัวนี้จะค่อยๆวางวิธีการทำให้วางเฉยไปสู่ความเป็นอุเบกขาเนี่ยท่านบอกว่าจากการที่เริ่มต้นจากอายตนะกระทบนี่แหละเมื่อตาเห็นรูปมันมีชอบก็ไม่ชอบใช่ไหมหลวงปู่ทั้งวานท่านให้ไว้ว่าที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่านี่จิตเราอยู่ตรงกลางไม่อคติแหละไม่อคติเพราะชอบและไม่ชอบหูได้ยินเสียงก็ที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าก็เฉยกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่ว่าก็เฉยคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยถ้าฝึกอย่างนี้ไว้เรื่อยๆนะแค่นี้เท่านั้นเองพยายามฝึกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะได้ตัวเนี้ยแล้วมันจะเป็นนิสัยติดตัวแล้วมันจะเกิดไม่ว่าบ่อยๆนี่คือการวางอารมณ์แบบง่ายๆที่เราจะสามารถวางไปได้ด้วยการฝึกฝนของเราแล้วถ้าทำไปแล้วจะเกิดสภาวะหนึ่งพอเมื่อทำสงบเนี่ยจิตสงบแล้วมันจะต้องเกิดของแถมของแถมของการสงบของจิตก็เรียกว่าเครื่องหมายเรียกว่าเราเดินมาถูกทางมันจะต้องเกิดพวกนี้ขึ้นมาอันดับหนึ่งมันจะเกิดนิมิตขึ้นมาก่อนนิมิตจะมี5ทางด้วยกัน1ทางตาที่เห็นหลับตาอยู่ก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องราวต่างๆไปสวรรค์ไปนรกก็แล้วแต่นี่คือเห็นด้วยตาเป็นนิมิตทางตาทางหูก็อาจจะมีเสียงโหรีอาจจะมีเสียงอะไรที่มันดังเอ๊ะมันมาจากไหนหรือไม่ก็มีเสียงเทวดามากระซิบบอกมาบอกให้ทำงูทำงี้ก็เป็นนิมิตทางเสียงถือว่าเป็นนิมิตนิมิตแปลว่าฝันนะนั่งฝันกับนอนฝันแต่นิมิตในที่นี้หมายถึงเครื่องหมายก็คือฝันนั่นแหละเป็นเครื่องหมายแสดงออกมาทางจมูก
ทางตาทางหูทางจมูกก็มีกลิ่นอาจจะได้กลิ่นหอมชนิดไม่เคยมีในโลกมนุษย์เลยหรืออาจจะเป็นกลิ่นที่สาบสางเหม็นไม่เอ๊ะมันอะไรไม่ได้ยินก็ค้นหาก็ไม่มีมันก็จะเป็นแบบนั้นเรียกว่าเป็นนิมิตเหมือนกันทางรสก็มีรสซาบซ่านเป็นรสทิพย์อิ่มเลยได้กินอะไรสักอย่างแล้วรู้สึกมันอิ่มไปได้หลายวันไม่ต้องทานข้าวก็อยู่ได้ก็เป็นนิมิตเหมือนกันนิมิตทางกายก็สัมผัสเรียกว่าละเอียดอ่อนสัมผัสทางทิพย์อะไรอย่างเงี้ยก็รู้แล้วแต่เป็นนิมิต5อย่างด้วยกันเพราะนั้นเมื่อเกิดนิมิตเราก็ไม่ว่าไงเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กินก็ไม่ว่าได้รสชาติถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่านี่เข้าไปสู่ระบบของเรียกว่าสมาธิเข้าไปข้างในแล้วไอ้ตัวคำว่าไม่ว่ามันเกิดต่อเนื่องไปได้ถ้าเราฝึกไว้จนชำนาญจากข้างนอกที่เห็นแล้วไม่ว่าจากตาธรรมดาจนกระทั่งเข้าไปถึงตาในมันก็ไม่ว่าได้ตรงนี้จะทำให้เราข้ามอารมณ์ไปได้ถ้าว่ายึดแล้วโยมถ้าเห็นแล้วโอ้ชอบใจไปเห็นนรกเห็นสวรรค์โอ้ยเราใกล้จะสำเร็จแล้วเราไปเจอนรกสวรรค์แล้วอีตัวนี้ยึดเลยพอยึดกลายเป็นอะไรฮะวิปัสสนูปกิเลสอันนี้ยึดทางกายกายที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสก็เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสถ้าเราอยากกรรมเอาไว้ยึดเอาไว้ก็อยู่ตรงเนี้ยมันก็วนเวียนอยู่ตรงเนี้ยทำเมื่อไหร่ก็จะไม่เห็นอยู่อย่างเงี้ยทำเมื่อไหร่ก็จะเห็นอยู่อย่างนี้เรื่อยไปแล้วเราก็จะไม่ได้ปัญญาแต่ถ้าเรารู้แล้วไม่ว่าปุ๊บปล่อยอันนี้เราเดินต่อไปได้จิตเราก็จะเดินต่อไปเดินต่อไปก็พอกไปก็จะไปเห็นแสงสว่างก็เรียกว่าโอภาสก็จะเกิดบางทีแสงระยิบระยับข้างๆตาก็มีนั่งหลับตาอยู่เนี่ยบางทีก็มีแสงพุ่งออกจากตัวไปบางทีก็พุ่งเข้ามาบางทีก็เป็นแสงสว่างวาบชั่วขณะก็มีก็แล้วแต่ของใครของท่านตัวนี้ก็เรียกว่าโอภาสแสงสว่างแต่พอเราไปเห็นปุ๊บเราก็ยึดเลยอ๋อได้แสงสว่างแล้วสงสัยเราสว่างแล้วตอนนี้ฉันปฏิบัติมาฉันสว่างแล้วแค่คุยแค่นี้โยมยึดเรียบร้อยวิปัสสนูอุปกิเลสนี่เป็นเรื่องของจิตแล้วเพราะฉะนั้นจิตเมื่อถูกฟอกไปแล้วแสงสว่างจะออกจากจิตนี่เรียกว่าเพชรมันส่องแสงแล้วไงเพราะฉะนั้นทุกคนมีเพชรในหัวใจนะเรามาทำตรงนี้เพื่อจะมาฟอกมาเจรไนเพชรในใจนี่แหละเจรไนไปเจรไนไปมันก็เกิดแสงขึ้นมานี่แหละแต่ถ้าเราไปยึดแสงนี้ไว้เป็นวิปัสสนูอุปกิเลสแต่ถ้าเราปล่อยล่ะเป็นวิปัสสนานะรู้แล้วก็ไม่ว่าอีกเห็นแสงก็ไม่ว่ารู้แล้วไม่ว่าอะไรเราก็ไปต่อได้สังเกตนะตัวปล่อยทั้งนั้นเลยมันจะไปสู่ตัวดับงั้นเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อดับไม่ใช่เพื่อได้ถ้าเพื่อได้แล้วก็มันเป็นตัวตนมันเป็นสักกายทิฏฐิตัวแรกเลยที่เราไปพอกมันเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยถ้าดับถ้าปล่อยไอ้ตัวนี้คือตัวที่จะละไอ้พวกสักกายทิฏฐิตัวตนออกไปได้งั้นเมื่อเราปล่อยแล้วเนี่ยเดินเข้าไปขั้นที่3สังเกตนะว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยมีตั้งแต่หยาบกลางละเอียดเสมอจะไม่มีขั้นเดียวอันนี้ก็เช่นเดียวกันเกิดวิปัสสนูปกิเลสแล้วก็มีวิปัสสนูอุปกิเลสก็คือนิมิตแล้วก็มีโอภาสถัดมาก็จะเกิดญาณรู้แล้วถ้าโยมเดินต่อไปแล้วปล่อยตรงนี้มันเกิดญาณรู้ขึ้นมาแล้วรู้นู่นรู้นี่บางทีก็เริ่มผุดขึ้นมาก่อนเป็นธรรมะผุดเหมือนเรากำลังปฏิบัติเนี่ยมันต้มน้ำอยู่ต้มน้ำพอความร้อนมันเข้ามาก็จะเริ่มมีควันลอยขุ่นไปขุ่นมาแล้วนะพอน้ำใกล้ถึงจุดเดือดมันก็จะเริ่มปุดขึ้นมาก่อนแล้วปุดทีละปุดทีละปุดหนึ่งแล้วก็ปุดแรง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 ก็เดือดพล่านเลยนั่นธรรมะเกิดละฉะนั้นมันเริ่มปุดขึ้นมาก่อนถ้าเรารู้ปุ๊บเราก็ไปยึดเอาไว้อ๋อเรารู้แล้วบางทีธรรมะมันโอ้โหเกิดมากมายเกิดชนิดที่ว่าพอมาเปิดหนังสือไปเปิดวัตถุวิดุกดูเนี่ยโอ้มันชัดเจนเลยเออเรารู้จริงมันก็กลายเป็นเรารู้ไงก็ยึดว่าอ๋อเรารู้แล้วสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วรู้จริงไหมที่รู้ใช่แต่ว่าเรายึดนี่ไงเป็นเราอยู่เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเป็นตัวนี้แล้วตัวใหญ่มากเลยตัวนี้ไม่เชื่อใครหรอกจะยึดมั่นถือมั่นตรงนี้มากในที่สุดตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นวิปัสสนาญาณไปยึดตรงนี้ไว้เองแต่ถ้าปล่อยล่ะวิปัสสนาญาณสำเร็จอยู่ตรงนี้เองเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอเมื่อเช้าใครสวดธรรมจักรจะรู้ถูกไหมพระเจ้าตรัสว่าอะไรจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วด้วยการก่อนว่านี่ทุกข์นี่สมุทัยนี่นิโรธนี่มรรคทางเดินตรงนี้เกิดขึ้นแล้วอะไรเกิดต่อมาความพ้นวิเศษของเราไม่กลับกำเริบ
เห็นไหมเราต้องการแต่วิเศษหมดเลยในโลกมนุษย์นี่เราทำอะไรก็จะวิเศษกว่าเขาจะดีกว่าเขาจะเหนือกว่าเขาอันความพ้นวิเศษไม่กลับกำเริบคือมันไม่มีแล้วเนี่ยจบหมดเลยมันตัวนี้สังเกตให้ดีนะปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรได้มานะถ้าได้เป็นว่ากูได้เป็นตัวกูนะใช่ไหมแต่ถ้าหายไปล่ะอย่างที่กล่าวขั้นต้นที่บอกว่าเราไม่รู้เลยว่ากิเลสเนี่ยครอบงำเราอยู่มากขนาดไหนเพราะมันเป็นนามธรรมมันไม่เห็นแต่ถ้าเป็นลูกก็ทำแล้วเราจะเห็นโอ้โหมันพอกเราอยู่อย่างหนามากเลยเพราะฉะนั้นเราจะทำไงให้มันออกไปนี่การปฏิบัติที่มีสติรู้นี่แหละเป็นวิชาวิชาพอรู้ปุ๊บมันก็จะละมันก็จะค่อยๆขัดเกลาไปเรื่อยๆศีลมีเครื่องชำระด้วยศีลมีเครื่องกันแล้วสติเนี่ยเป็นตัวที่จะรู้แล้วก็ละมันออกแล้วมันจะค่อยๆคลายเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติไปแล้วจะเกิดอาการหนึ่งบางทีก็อยู่ๆก็ความงุนงิดงุนง่านลำคาญใจมันหายไปนะความอึดอัดขัดเคืองใจมันหายไปความวิจารณ์ริษยามันก็หายไปความโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทก็หายไปความโลภความโกรธความหลงมันก็หายไปเอาพอมันหายไปแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ว่างจากกิเลสก็สงบเย็นเห็นไหมฮะมันต้องหมดไปเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้จริงเป็นไปเพื่อความดับนิโรธคือตัวดับมันดับกิเลสมันต้องดับไม่ใช่มันเกิดนะถ้ามันเกิดเป็นกูเสร็จเลยมันก็เก่งมากเห็นไหมในที่สุดแล้วเก่งก็ตายตายเพราะเก่งเอวังเข้าใจไหมเนี่ยฟังแล้วพอเข้าใจเนาะสงสัยไหมอ่ะถามให้โอกาสถามเด็กน้อยใครสงสัยอันนี้สมายังไม่ได้บอกอะไรเลยนะบอกขั้นตอนเล็กๆน้อยๆเทคนิคของการปฏิบัติจะเคยพูดถึงเรื่องมรรคองค์แปดไปแล้ว มรรคองค์แปดก็เรื่องของปัญญาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาแต่นี่ในนั้นเขาเรียงไว้ศีลสมาธิปัญญาใหม่ๆจะมาอ่านก็ดูเอ๊สัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเอ๊แล้วมันเป็นศีลได้ยังไงสัมมาทิฏฐิเป็นศีลยังไงสัมมาสังกัปโปเป็นศีลยังไงเอ๊แล้วมันมีศีลกี่ข้อพอเขาเรียงไว้งั้นเนี่ยศีลสมาธิปัญญาแล้วมันมี8แล้วมันเป็นศีลกี่ข้อมันเป็นสมาธิกี่ข้อแล้วปัญญากี่ข้อก็เรียงไม่ถูกจนพอปฏิบัติแล้วถึงมาเห็นว่าอ๋อไอ้2ข้อต้นมันเป็นเรื่องของปัญญาสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปโปเป็นเรื่องของปัญญาส่วนสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวอันนี้เป็นเรื่องศีลเห็นไหมส่วนสัมมาวายาโมความเห็นชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นเรื่องของสมาธิเพราะฉะนั้นมันต้องฝึกสติด้วยความเพียรชอบตัวที่ทำคือสัมมาวายาโมกับสัมมาสติเท่านั้นเองฝึกสติด้วยความเพียรความเพียรชอบนี่แหละในที่สุดแล้วสัมมาสมาธิไม่ต้องทำสติเป็นเหตุทำให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเพราะนั้นเมื่อฝึกสติด้วยความเพียรชอบอย่างที่บอกแล้วไงมาสำรวจระวังกายกับวาจาจนมันหยุดคิดขึ้นมาเป็นสมาธิมันคุมสติไว้ไม่ให้ออกนอกกายนี่คือสัมมาสมาธิมันจะเกิดเองเราเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตามเหตุปัจจัยที่เราปฏิบัตินี่แหละแล้วเมื่อเกิดแล้วมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาเขาเรียกว่าภาวนามยปัญญางั้นปัญญาขั้นต้นในสองข้อเนี่ยโยมได้มาจากบ้านแล้วสัมมาทิฏฐิเนี่ยรู้แล้วว่าบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงใช่ไหมก็เลยมาวัดมาเอาบุญก่อน นี่ขั้นต้นนะเจอจริงไม่จริงยังไงค่อยว่าอีกทีสัมมาสังกัปโปก็คือมาแล้วก็มาบวชนี่ไงออกจากบ้านจากเรือนมาบวชเนคขมะเป็นเนคขมะบารมีแล้วก็เนคขมะสังกัปโปความดำริชอบดำริออกจากบ้านจากเรือนดำริออกจากกามคุณนั่นแหละกามคุณ5ก็คือความพอใจชอบใจในตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสบ้านเรามันเป็นของชอบทั้งหมดถูกไหมแต่มานี่แล้วไม่มีอะไรชอบเลยมันนั่งเสือที่นอนนิ่มๆก็ไม่ได้นอนมันนั่งตากยุงอีกร้อนก็ไม่มีพัดลมให้อีกใช่ไหมอดทนนะในที่สุดก็ต้องทนไม่ทนก็ต้องทนใช่ไหมก็ทำอย่างนี้เนี่ยในสุดนี่คือออกจากบ้านจากเรือนมาก็ เรียกดำริชอบนี่ขั้นต้นโยมได้มา2ข้อแล้วมันเป็นปัญญาขั้นต้นของเราปัญญามนุษย์มี3ขั้น1ก็เรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาที่ได้จากการฟังจากการไปดูการเห็นการเรียนรู้มาอันที่2ตอนนี้โยมฟังอาตมานี่ฟังรู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมใครไม่รู้เรื่องรู้เรื่องเนาะแต่อาจจะยังไม่เข้าใจก็ได้
รู้เรื่องแต่อาจจะยังไม่เข้าใจเสร็จแล้วโยมก็มาคิดพิจารณาเองนี่เขาเรียกว่าจินตามยปัญญาจึงเริ่มเข้าใจอ๋อท่านพูดมันหมายถึงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่เป็นปัญญาขั้นที่สองแต่เมื่อสมาธิเกิดจะเกิดภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาแปลว่าปัญญาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วภาวนาแปลว่าพัฒนาดังนั้นพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาก็คือการฝึกสตินี่แหละเดินมรรคองค์8ลักษณะนี้เพราะนั้นปัญญาที่ถูกพัฒนาแล้วคือปัญญาที่เข้าไปรู้ชัดเจนรู้ตามความเป็นจริงนั่นแหละว่าธรรมชาติมันก็เป็นเช่นนี้เองเราเพียงแต่คิดว่ามันน่าจะแล้วก็เขาว่าเราก็เลยพลาดตรงนี้เพราะนั้นต้องทิ้งไปแล้วคิดว่าเขาน่าจะเป็นอย่างนี้นะแต่เขาเป็นอย่างนั้นนะทำไงเขาก็ไม่เปลี่ยนหรอกใช่ไหมเราก็ทุกข์เราก็รำคาญใจไม่ถูกใจดังนั้นก็เป็นเช่นนั้นเองธรรมชาติถูกทุกสรรพสิ่งเป็นธาตุสี่ทั้งหมดเลยถ้าเราเห็นความเป็นธาตุสี่ของเราเราก็จะรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งก็ธาตุสี่แล้วใช่ไหมเย็นเป็นลมร้อนเป็นไฟอ่อนเป็นน้ำแข็งเป็นดินนี่ยังไงลองสังเกตเอาเพราะนั้นในทุกสภาวะของโลกของจักรวาลนี้ทั้งหมดมีธาตุสี่นี้เองเป็นตัวปรมัตถ์อย่างที่ธรรมะเคยเปรียบเทียบนี่ไงน้ำเนี่ยอันมารู้จักปรมัตถ์กับสมมุติจากน้ำนี่เองก็มองไปตรงไหนก็สมมุติหมดเลยก็ต้องเรียกต้องเรียกพอต้องเรียกมันก็สมมุติหมดเลยแล้วตัวจริงที่เป็นปรมัตถ์มันคืออะไรก็นึกไม่ออกก็วันหนึ่งก็นั่งมองน้ำเนี่ยเอ๊ะเราเรียกน้ำเอ๊ะฝรั่งมันเรียกวอเตอร์นะแต่คนจริงก็เรียกจุ้ยใช่ไหมสามคนนี้มาเจอกันมันทะเลาะกันแน่เลยใช่ไหมแต่เห็นเรื่องเดียวกันนี่แหละเห็นป่ะอย่างประเทศไทยที่เคยเป็นมาแล้วใช่ไหมแบ่งสีนั่นแหละเห็นอย่างเดียวกันนั่นแหละแต่มันมองคนละด้านกันมันก็ทะเลาะกันแค่นี้เองใช่ไหมเรื่องไม่ใช่เรื่องเลยในที่สุดแล้วในสุดสภาพความเป็นจริงทุกคนเห็นตรงกันตรงนี้มันเหลวไหลเอิบอาบซึมซาบนี่คุณสมบัติของมันแต่เรียกต่างกันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสมมติคือมาสมมติเพื่อการเรียกขานกันให้เข้าใจกันถ้าไม่งั้นเราก็ไม่รู้ชื่อก็เหมือนกันนะชื่อที่ตั้งขึ้นมาก็เรียกขานให้ถูกก็ชื่อนี้นะใช่ป่ะแต่พอมีแล้วใครแต่ต้องชื่อนี้ไม่ได้นะมันเป็นอะไรอ่ะไม่รู้เพราะอะไรลองสังเกตดูนะเพราะนั้นทั้งหมดในโลกนี้สมมุติเพื่อการสื่อกันให้เข้าใจเท่านั้นเองแล้วจริงๆแล้วเราก็ไปหลงสมมุติก็ไปยึดสมมุติไปอีกเนี่ยตรงนี้แหละถ้าเข้าไปถึงสภาวะตัวจริงของมันก็คือธาตุสี่ทั้งหมดเลยแม้แต่ในธาตุเนี่ยในอากาศธาตุที่เห็นอยู่เนี่ยธาตุลมมันก็มีดินมีน้ำมีไฟมีไหมในลมตรงนี้มีดินไหมละอองน้ำก็เป็นละอองน้ำไฟก็คือความร้อนในอากาศเห็นไหมสภาพธาตุหลักเป็นตัวหลักที่แสดงแต่มันจะมีธาตุทั้งอีก3อย่างเนี่ยผสมอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยในดินก็มีน้ำมีลมมีไฟในน้ำก็มีดินมีไฟมีลมมีหมดเลยมันจะต้องผสมแต่ว่าตัวหลักมันแสดงภาพให้เห็นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นอะไรทุกอย่างเป็นธาตุแล้วอะไรจะเกิดขึ้นธาตุสี่ไปโกรธธาตุสี่ได้ไหมก็ขำนะเวลาเราโกรธเขาลองสังเกตที่ว่าเราเป็นธาตุเราจะขำเองเลยมันหายโกรธทันทีเลยนี่คือการเรียนรู้สัมมาทิฏฐิข้อถัดมาสัมมาทิฏฐิมันก็มีตั้งแต่หยาบกลางละเอียดเหมือนกันขั้นต้นก็มารู้เรื่องกรรมกรรมมีจริงกรรมคือการกระทำยังไม่ดีไม่เลวกรรมทำได้สามทางทางความคิดเราเรียกว่าโนกรรมทางวาจาเรียกว่าจีกรรมทางกายเรียกว่ากายกรรมนั้นเมื่อเราคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุคติภูมิสวรรค์พรหมไปนิพพานได้ถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีเป็นบาปเป็นผลให้เกิดความทุกข์ไปทุคติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่เราทำเองฉะนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เรียกว่ากรรมนิยมเป็นการกระทำของเราล้วนๆไม่มีใครบันดาลให้เลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจะมาคูณขอหนุนขอนี่ไม่ใช่ขอใครหรอกของเราเท่านั้นเลยเราสร้างบารมีมาตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติแล้วเราก็ขอสองตัวเองเนี่ยเอามาไม่ได้ขอใครหรอกนะใครก็ให้ไม่ได้ถ้าให้ได้นะพระเจ้าท่านช่วยไปนิพพานหมดแล้วก็ลองคิดดีๆเทวดาให้ได้ไหมเทวดาเขาไม่มีให้เทวดาคือสภาวะที่ทำบุญจากโลกมนุษย์แล้วไปเสวยมันเป็นสภาวะที่ไปเสวยสุขจากการที่เราทำไว้ที่นี่เท่านั้นเองงั้นจะช่วยดลบันดาลให้ใครได้ไม่ได้เป็นเพียงแต่ว่า
มันเป็นเรื่องของเทวดาที่จะเป็นญาติเราแต่อดีตเป็นญาติเป็นสายกันเนี่ยผูกพันกันเนี่ยมันจะมีการเขาอนุโมทนากับเราแล้วเขาก็มีรัศมีเข้ามาคุ้มครองปกป้องเราได้เตือนสกิดเราเตือนเราได้สกิดเราได้เท่านั้นเองงั้นเรื่องของบารมีเป็นเรื่องของเราเองเราเลยเข้าใจผิดตรงนี้ไงมันซ่อนกันอยู่แค่นี้เองอันอย่างที่จะมาก็กล่าวไว้เมื่อเช้าก็ยังบอกใช่ไหมการทนบุญเนี่ยมันเป็นการให้ธรรมทานกับเทวดาย่อมไปดูไอ้บทที่เขาให้พรไอ้ไม่ใช่ขออภัยอุทิศส่วนกุศลน่ะกวดน้ำตอนเช้ายาเทวตานั่นแหละการสวดมนต์เนี่ยเป็นการถวายธรรมทานกับเทวดานั้นให้ธรรมะเป็นฐานย่อมชนะการให้ทั้งปวงถูกไหมเราก็ชนะใจเทวดานะเออถูกไหมเราให้ธรรมทานกับเทวดาก็ชนะใจเทวดาเขาก็มาอนุโมทนาอ๋อลูกหลานทำดีเนาะดีใจด้วยอนุโมทนาเขาก็มีรัศมีขึ้นเหมือนกันมีกำลังเพิ่มก็มาปกป้องคุ้มครองดูแลให้เราโดยที่เราไม่ต้องร้องขอเลยตรงข้ามกับเราทำบุญจะมาคูณขอให้สวยขอให้รวยขอให้เก่งขอให้ถูกหวยจะได้ไหมขากำไรหรือเปล่านี่แหละพุทธภาณิชย์ตัวจริงไม่ว่าใครก็ไม่ได้หรอกเราในพาณิชย์เลยค้าขายเห็นเพราะฉะนั้นแล้วใครจะให้อ่ะไม่มีใครให้ด้วยบุญบารมีเราทั้งที่ทำมาเท่านั้นเองเพราะนั้นเหตุไม่ทำแต่ผลจะเอาเห็นไหมเนี่ยนิสัยคนไทยอยากทำน้อยๆจะได้มากๆด้วยจริงป่ะในสุดท่านบอกว่าอยากรวยก็ให้ทานสิอยากสวยก็รักษาศีลสิอยากฉลาดก็ภาวนาพัฒนาจิตเจริญสติเพราะสติเป็นมหากุศลจิตกุศลแปลว่าฉลาดเพราะนั้นมหากุศลแปลอะไรมหาฉลาดฝึกสติแล้วฉลาดแน่นอนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะปัญญามันเกิดงั้นเหตุที่เราทำมันก็เป็นผลของมันเห็นไหมถ้าเกิดเทวดาเขาจะบอกมาแล้วจะยุ่งจะถูกวันที่หนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวจะให้จะแถมมะเร็งเอาไหมก็หงอยเหมือนกันนะคิดหนักเหมือนกันนะเอ๊ะวันที่หนึ่งเรามันมีมะเร็งจะเอาดีไหมเนี่ยก็น่าเสี่ยงไม่มีใครเอาหรอกใช่ไหมเพราะนั้นเราอยู่ด้วยความรู้สึกที่เข้าใจดีกว่าแล้วเราก็จะทำไปตามความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วชีวิตนี้ไม่ยากหรอกโยมให้เป็นอยู่ที่ปัจจุบันธรรมอย่าไปอดีตอย่าไปอนาคตอย่างที่คำกล่าวที่เรามาขึ้นต้นไว้นั่นแหละโยธรรมังตถทะวิปัสสติคือปัจจุบันธรรมให้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันขณะสติแปลว่าแค่ปัจจุบันขณะเมื่อเราเห็นอะไรเนี่ยเห็นก็ไม่ได้คิดนะเนี่ยสติแค่เห็นในที่สุดเรารู้ว่าเห็นจักแต่ว่าเห็นได้ยินจักแต่ว่าได้ยินอันนี้สำเร็จนะถ้าทำอย่างนั้นได้ท่านไพยะด้วยสองคำนี้เองสำเร็จเลยเขาสร้างบารมีมาเยอะมากพอสมควรคือฟังแล้วเข้าใจเลยถ้าโยมสามารถทำงั้นก็ได้แต่เราเริ่มฝึกจากตรงนี้ก็ได้ที่เห็นก็ไม่ว่าที่ได้ยินก็ไม่ว่าไว้ก่อนจิตจะเข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทาจะอยู่ทางสายกลางจิตจะเริ่มไม่อคติแล้วไม่ไปคิดแทนใครไม่ไปคิดล่วงหน้ามันจะเริ่มลดลงมาอยู่ตรงนี้เราไปอนาคตเราไปอดีตเนี่ยก็ไอ้พวกคิดทั้งนั้นเลยในที่สุดพอเราอยู่ตรงกลางได้อยู่กับปัจจุบันขณะเราจะรู้สึกได้เลยว่าเออมันก็สบายสบายนะโล่งๆอะไรเกิดขึ้นก็ทำเดี๋ยวนี้เลยก็แต่ว่าจะเดี๋ยวนี้จะเป็นอย่างนี้แหละถ้าถามว่าพรุ่งนี้จะไปทำอะไรโอ้ขี้เกียจคิด มันจะขี้เกียจคิดไปเลยไอ้ที่ผ่านไปเมื่อกี้เมื่อวานนี่ทำอะไรมาบ้างโอ้โหจะต้องไปนึกกลับมาใหม่ขอเหอะผ่านไปแล้วตายไปหมดแล้วมันจะวางเองโยมจะค่อยๆวางไปเมื่อเราวางอดีตได้นะเริ่มต้นมานี่เริ่มฝึกลืมอดีตนี่แหละอดีตที่มีก็กำหนดรู้ก็ทิ้งไปเลยรู้แล้วทิ้งไปจนมันลืมจริงๆพอลืมอดีตได้ตัวแล้วเป็นไงรู้ป่ะอนาคตไม่มีแล้วมีคนไม่มีอนาคตเลยดีป่ะก็มันไม่มีมันไม่ไปอดีตมันจะลืมเสร็จอนาคตเลยไม่ไปมันก็เลยอยู่แต่ปัจจุบันทำแล้วก็ทำสติแล้วก็รวดเร็วมากแล้วไม่ผิดพลาดด้วยจิตใจก็ไม่ขุ่นมัวไม่อะไรมากต้องลองนะค่อยๆลองอย่างพึ่งเชื่อพระพุทธเจ้าบอกยังเชื่อไม่ได้แม้แต่เป็นอาจารย์ก็เชื่อไม่ได้ต้องไปลองพิสูจน์ดูก่อนนะก็ขอให้ทุกคนมีความสำเร็จในการตั้งใจที่มาปฏิบัติแล้วขอทุกคนมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ขอเป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ขอให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคน
สัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในเสน่ห์จะไหลวิวันจะเยสัพพทานังสัพพลาภังพวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุให้โชคดีมีใจเจริญเจริญ